ทีนี้ก็มาขึ้นมัสสีกันกันที่9เนี่ยนะกันว่าด้วยแม่ของเด็กน้อยเนี่ยนะก็เมื่อพระเวสสันดรราชฤาษีทรงบริจาคปิยปุตตมหาทานเนี่ยนะคือให้ลูกสุดที่รักเป็นมหาทานเนี่ยนะเกิดอัศจรรย์เนี่ยมหาปัตตภีก็บรรลือลั่นโกลาหลเป็นอันเดียวกันตลอดพรหมโลกระหว่างนั้นแผ่นดินไหวนะตอนที่ขณะให้หมู่เทวดาที่อยู่ณหิมวันตประเทศเป็นประหนึ่งมีหทัยจะพินธนาการด้วยเหตุได้ยินเสียงพิราบรำพันนั้นแห่งพระชาลีราชกุมารและพระกัณหาชินาราชกุมารีที่ชูชกนำไปเนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่หัวใจจะแตกตายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพระเวสสันดรเท่านั้นแหละเทวดาแถวนั้นเนี่ยหัวใจจะแตกตายกันให้หมดว่าได้ยินเสียงเด็กมันร้องคร่ำครวญอยู่ในป่านะก็สงสารเหมือนกันเทวดาก็เลยมาปรึกษากันว่าถ้าพระนางมัสสีเนี่ยมาสู่อาสมมสถานแต่วันพระนางไม่เห็นพระโอรสธิดาในอาสมนั้นจะทูลถามพระเวสสันดรทราบว่าพระราชทานแก่พราหมณ์ชูชกไปแล้วพึงเสด็จแล่นไปด้วยความเสน่หาเป็นกำลังก็จะได้เสวยความทุกข์ใหญ่มันก็ไม่อยากจะให้พระนางมัสสีเนี่ยได้รับเสวยทุกข์แบบนั้นครั้งนั้นเทวดาก็เลยบังคับเทพบุตร3องค์ว่าท่านทั้ง3จงจำแรงกายคนหนึ่งนะเป็นราชสีคนที่2เป็นเสือโคร่งองค์ที่3เป็นเสือเหลืองเนี่ยนะไอ้เทวดาแปลงร่างเป็นสัตว์ที่น่ากลัวซะแล้วก็ไปกั้นทางพระนางมัสสีแม้พระนางจะอ้อนวอนขอทางก็อย่าให้จนกว่าดวงอาทิตย์จะสดงคตเนี่ยนะถ้าไม่ค่ำอย่าเปิดทางให้เหมือนกันคือไอ้ทางที่ไปเดินนี่มันตรงปากเหวพอดีเพราะว่าจะไปอีกทางก็ไม่ได้ขึ้นเขาก็ไม่ได้ต้องเดินทางนี้ก็เสือมานอนขวางทางเอาไว้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอถึงนางจะอ้อนวอนยังไงก็อย่าให้ทางเป็นอันขาดจนกว่าเนี่ยนะจนกว่าจะเข้าอาสมด้วยแสงจันทร์เนี่ยนะถ้าส่องด้วยแสงจันทร์เมื่อไหร่ค่อยให้เข้าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าให้เข้ามาระหว่างนั้นไม่เห็นลูกวิ่งตามหาลูกอ่ะไปเจอแล้วมันปัญหามันจะวุ่นวายใหญ่โตไม่มีสิ้นสุดว่างั้นเพราะฉะนั้นเทพเจ้าทั้งหลายได้ฟังเสียงคร่ำครวญของราชกุมารีก็ได้กล่าวกับเทพบุตรทั้ง3ว่าท่านทั้ง3จงจำแรงกายเป็นสัตว์ร้ายในป่าคือเป็นราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองคอยการพระมัสสีราชบุตรีอย่าพึงเสด็จกลับจากเสาะหาพลาผลแต่เย็นเลยเนี่ยนะคืออย่ามาแต่วันนะเหล่าพานมฤคในป่าอันเป็นเขตแดนของพวกเราก็อย่าได้เบียดเบียนพระนางเจ้าเลยถ้าราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองพึงเบียดเบียนพระนางเจ้าผู้มีลักษณะพระชาลีพระราชกุมารจะไม่พึงมีพระชนอยู่พระกัณหาชินาจะพึงมีพระชนอยู่แต่ไหนพระนางเจ้าผู้มีลักษณะจะพึงเสื่อมจากราชสามีและปิยปุตราทั้งสองเนี่ยนะก็คือยังไงก็อย่าปล่อยให้เสือช้างแถวนั้นมันกัดเอาซะล่ะเนี่ยนะคือดูแลก็ดูแลให้มันรอดฟังนะอย่าให้เสือในป่ามาขบกัดเอาไปเดี๋ยวลูกตายหมดนะแม่ตายลูกก็ตายหมดอย่างนี้พระเวสสันดรเดือดร้อนแน่นะเทวดารักษาเนี่ยนะคนมีบุญก็เป็นอย่างนี้แหละเทวดาก็ช่วยกันปกปักรักษาแต่ก็เทวดาเขาก็ช่วยในขอบเขตที่เขาพอจะช่วยได้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาจะเป่าเพี้ยงเสกบันดลบันดาลให้เป็นอย่างเราคิดหมดไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกท่านก็ช่วยเราพอที่จะช่วยได้นั่นแหละครั้งเทพบุตรทั้ง3รับคำของเทวดาเหล่านั้นว่าสาธุต่างจำแรงกายเป็นราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองมานอนหมอบเรียงกันอยู่ในทางที่พระนางเจ้ามัสสีนี่เสด็จมาฝ่ายพระนางมัสสีเนี่ยหวั่นใจว่าวันนี้เราฝันร้ายจักหามูลพลาผลในป่ากลับอาสมแต่วันเนี่ยนะใจนี้คิดแล้วว่าอย่างนี้ต้องรีบกลับแต่วันหน่อยนะใจคิดไว้แต่เช้าแล้วก็เลยพิจารณาหามูลพลาผลทั้งหลายลำดับนั้นก็เกิดลางร้ายขึ้นมาว่าไอ้เสียมที่ถือมาดีๆมันก็หลุดมือเฉยๆอย่างนั้นนะถือมานะเหมือนกับว่ามันเบาแรงไปนะกำไม่แน่นเสียมหลุดอีกกระเช้าก็หลุดจากบ่าพระเนตรขวาก็เขม่นเนี่ยนะตามันเขม่นเอาเขม่นเอาไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันพฤกษชาติที่มีผลก็เป็นเหมือนกับไม่มีผลดูตรงไหนไม่เห็นมีผลไม้สักผลเลยเหมือนกันพฤกษชาติที่ไม่เคยมีผลก็เหมือนกับว่ามีผลเพราะไปเก็บจริงดูไกลๆมันเหมือนมีผลไปจริงๆมันไม่ใช่ไอ้ต้นไหนที่เคยไปเก็บมันมีลูกเยอะแยะไปหมดแล้ววันนี้ทำไมมันไม่ค่อยมีผลอย่างเงี้ยนะก็เป็นอันว่าหาผลไม้ยากว่างั้นที่ทั้งปวงก็ไม่ปรากฏพระนางเจ้ามัสสีก็พิจารณาว่าเอ๊ะนี่มันอย่างไรหนอไม่เคยมีมาแต่ก่อนก็มามีในวันนี้เหตุการณ์อะไรจักมีแก่เราแก่ลูกทั้งสองของเราหรือแก่พระเวสสันดรมหาราชสามีกำมังนะพอคิดอย่างนี้ก็ตรัสว่าเสียมก็ตกจากมือของเราในตาข้างขวาเราก็เขม่นรุกชาติที่เคยมีผลก็หาผลไม่ได้ทิศทั้ง
ที่ทั้งปวงเราก็ฟั่นเฟือนลุ่มหลงนะไม่รู้เหนือรู้ใต้ไปหมดนะมันมึนงงไปหมดความดันอะไรมาเกิดตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันพระนางเจ้าเสด็จมาสู่อาสมในเวลาเย็นเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคตผ่านมฤคก็ปรากฏในหนทางคือเรียกว่าเวลาบ่ายๆเย็นๆนี่ก็กลับมาใช่ไหมเสือก็มานอนขวางทางซะอีกครั้นเมื่อพระอาทิตย์โคจรลงต่ำอาสมก็ยังอยู่ไกลเราจักนำมูลพลาผลใดไปในที่นี้เพื่อพระราชสามีและลูกทั้งสองพระราชสวามีและลูกทั้งสองพึงเสวยมูลพลาผลอันเป็นของเสวยนั้นพระบรมกษัตริย์ผู้พัสดาเสด็จอยู่ที่บรรณศาลาแต่พระองค์เดียวแท้ๆทรงเห็นว่าเรายังไม่กลับก็จะทรงปลอบโยนโอรสพระธิดาผู้หิวนะคิดว่าพ่อเขาคงปลอบใจลูกละมั้งเนาะว่าแม่เนี่ยกลับช้าไปลูกหิวสายจะปลอบลูกไปนะลูกทั้งสองของเราเนี่ยเป็นกำพร้าด้วยความเข็นใจเคยเสวยนมเคยเสวยน้ำในเวลาที่คนสามัญเรียกให้อาหารในเวลาเย็นลูกทั้งสองของเราเนี่ยเป็นกำพร้าด้วยความเข็นใจนะนึกถึงลูกนะมีแม่ก็เหมือนกับลูกกำพร้านี่แหละว่างั้นเคยลุกยืนรับเราเป็นเหมือนลูกโคอ่อนยืนคอยแม่โคนมลูกทั้งสองของเราเนี่ยเป็นกำพร้าด้วยความเข็นใจหรือประหนึ่งลูกหงยืนอยู่บนเปลือกตมคอยแม่นะก็บอกว่าลูกโคอ่อนที่คอยแม่โคนะลูกหงยืนคอยแม่ลูกทั้งสองของเราเนี่ยกำพร้าด้วยความเข็นใจเคยยืนรับเราอยู่แต่ที่ใกล้อาสมทางเดินไปมีเฉพาะทางเดียวเป็นทางเดินได้คนเดียวเพราะมีสระและที่ลุ่มลึกอยู่ข้างๆเราไม่เห็นทางอื่นซึ่งจะพึงแยกไปสู่อาสมนะก็หมดทางไปจริงๆอะทำยังไงนะร้องหาลูกก็แล้วร้องหาผัวก็แล้วทำยังไงดีก็นี่แหละหมดทางไปจริงๆก็นอบน้อมเสือก็ได้ว่างั้นก็เลยบอกข้าขอนอบน้อมพญาพานมฤคระผู้มีกำลังมากในป่าบอกขอนอบน้อมเสือราชสีนี่แหละว่างั้นท่านทั้งหลายจงเป็นพี่ชายของข้าโดยธรรมนะขอยกให้ท่านเป็นพี่ที่เรียกว่าให้เป็นพี่นี่หมายความว่าท่านก็เป็นใหญ่ในป่าฉันก็เป็นใหญ่ในเมืองเอาท่านเป็นพี่ชายกันแล้วกันเพราะฉะนั้นขอท่านจงให้ทางแก่ข้าผู้ขอเถิดข้าเป็นมเหสีของพระเวสสันดรผู้ราชบุตรผู้มีสิริผู้ถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นข้าผู้อนุวัตไม่ล่วงเกินพระราชสามีเหมือนนางสีดาผู้อนุวัตไม่ล่วงเกินพระรามราชสามีฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงให้ทางแก่ข้าแล้วไปพบลูกทั้งสองเพราะถึงเวลาเรียกกินอาหารเย็นแล้วส่วนข้าจะได้ไปพบชาลีและการหาชินาบุตรบุตรีทั้งสองของข้ารากไม้ผลไม้นี้มีมากและผักสานี้ก็มีไม่น้อยข้าให้กึ่งหนึ่งแต่มูลพลาผลนั้นแก่ท่านทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าโอ้โหอาหารที่มาเนี่ยแบ่งให้ครึ่งหนึ่งเลยนะแจกกันคนละครึ่งกับขอทางหน่อยกันแล้วกันนะหมดทางไปก็ขอส่งสวยกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงให้มรรคาแก่ข้าผู้ขอเถิดนะพระมารดาของพวกข้าเป็นราชบุตรีพระราชบิดาของข้าก็เป็นราชบุตรท่านทั้งหลายจงเป็นพาดาคือเป็นพี่ชายของข้าโดยธรรมจงให้ทางแก่ข้าผู้ขอเถิดเนี่ยนะอาจจะไปทางอื่นก็ไม่ได้จะขึ้นเขาก็ไม่ได้จะโจรลงเหวก็ไม่ได้เสือก็นอนขวางทางโอ้ยหมดทางไปก็ขอแบ่งผลไม้ให้นับถือเป็นพี่นะขอไปขอมาก็ดวงอาทิตย์อัสดงคตแสงจันทร์ก็ขึ้นมานะเทพบุตรจำแรงก็รู้เวลาว่าบัดนี้เป็นเวลาให้ทางแก่พระนางแล้วก็ลุกขึ้นหลีกไปเมื่อพระนางเจ้ามัตสีพิไรรำพันอยู่เหล่ามฤคจำแรงก็ได้ฟังพระวาจาอันอ่อนหวานประกอบไปด้วยความน่าเอ็นดูมากก็หลีกไปจากทางเสด็จนั้นเมื่อพานมฤคทั้ง3หายไปแล้วพระนางมัตสีก็เสด็จไปถึงอาสมในการนั้นเป็นวันปุรมีอุโบสถนะวันเป็นวันขึ้น15ค่ำพอดีพระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นเลยนะพระนางเจ้าก็เสด็จไปถึงที่ท้ายจงกรมไม่เห็นลูกรักทั้งสองซึ่งเคยเห็นในที่นั้นนั้นปกติลูกจะต้องมายืนคอยใช่ไหมมาวันนี้เอ้าไม่คอยเนี่ยนะบอกว่าพระนางเจ้ามัตสีเนี่ยพอไปถึงอาสมไม่เห็นก็เลยบอกว่าพระลูกน้อยทั้งสองขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นเคยลุกขึ้นยืนรับเราในประเทศที่นี้เหมือนกับลูกวัวอ่อนเนี่ยยืนคอยแม่โคนมฉะนั้นพระลูกน้อยทั้งสองขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นเคยยืนต้อนรับแม่อยู่ตรงนี้ดุจหงยืนอยู่บนเปลือกตมฉะนั้นพระลูกน้อยทั้งสองขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นเคยยืนรับเราอยู่ที่ใกล้อาสมนี้ลูกทั้งสองเคยร่าเริงหรรษาวิ่งมาต้อนรับแม่ดุจมฤคชาติ
ชูหูวิ่งเล่นไปโดยรอบฉะนั้นร่าเริงบันเทิงไปประหนึ่งยังหัวใจแม่ให้ยินดีวันนี้แม่ไม่เห็นชาลีและกันหาชินาลูกรักทั้งสองนั้นวันนี้แม่ละลูกทั้งสองออกไปหาผลไม้เหมือนแม่แพะแม่เนื้อและแม่นกพ้นไปจากรังและแม่ราชสีอยากจะได้เหยื่อละลูกเอาไว้แล้วก็ออกไปฉะนั้นเนี่ยนะเที่ยวแสวงหาเหยื่อมาเลี้ยงลูกนะคิดถึงลูกก็คิดแต่ว่าไม่มีเหยื่อแล้วลูกจะกินอะไรมาแม่กลับมาก็ไม่เห็นชาลีและกันหาชินาลูกรักทั้งสองนั้นวันนี้แม่ไม่เห็นชาลีและกันหาชินาลูกรักทั้งสองนั้นซึ่งมีรอยพระบาทเนี่ยนะก้าวไปมาปรากฏอยู่ดุจรอยเท้าแห่งช้างข้างภูเขาและกองทรายที่ลูกทั้งสองกองเอาไว้ก็ยังเกลื่อนกล่นอยู่ในที่ไม่ไกลอาสมแม่ไม่เห็นลูกทั้งสองซึ่งเคยเอาทรายเนี่ยโปรยเล่นจนกายเนี่ยขมุกขมัมไปด้วยฝุ่นวิ่งไปรอบๆวันนี้แม่ไม่เห็นชาลีและการหาชินาลูกรักทั้งสองซึ่งแต่ก่อนเคยต้อนรับแม่ผู้กลับมาจากป่าแต่ไกลวันนี้แม่ไม่เห็นลูกทั้งสองซึ่งคอยรับแม่แลดูแม่แต่ไกลเหมือนกับลูกแพะลูกเนื้อเนี่ยนะวิ่งมาหาแม่ของตนแต่ไกลก็ผลมะตูมเหลืองนี้เป็นของเล่นของลูกทั้งสองตกอยู่แล้ววันนี้แม่ไม่เห็นชาลีและการหาชินาลูกรักทั้งสองนั้นถันทั้งสองของแม่เต็มไปด้วยน้ำนมแต่อกราวจะแตกทำลายวันนี้แม่ไม่เห็นชาลีและการหาชินาลูกรักทั้งสองนั้นลูกชายหรือลูกหญิงเลือกดื่มนมอยู่บนตักของแม่ราวกะถันข้างหนึ่งของแม่จยานวันนี้แม่ไม่เห็นชาลีและการหาชินาลูกรักทั้งสองนั้นเนี่ยนะก็ลูกยังดื่มนมอยู่เลยนะลูกก็หายไปลูกน้อยทั้งสองนี้ขมุกขมัมไปด้วยฝุ่นในสายันสมัยมาเกลือกกลิ้งอยู่บนตักแม่แม่ไม่เห็นลูกทั้งสองเมื่อก่อนอาสมนี้นั้นปรากฏแก่เราราวกับมีมหรสพวันนี้แม่ไม่เห็นลูกทั้งสองนั้นอาสมเหมือนจะหมุนไปนี่อย่างไรอาสมมาสถานนี่เงียบเสียงทีเดียวปรากฏแก่แม่แม้แต่ฝูงกาก็ไม่มีอยู่ลูกทั้งสองของแม่จักสิ้นชีวิตเสียแล้วเป็นแน่นี่อย่างไรอาสมนี่เงียบเสียงทีเดียวปรากฏแก่แม่แม้ฝูงสกุลชาติคือนกก็ไม่มีอยู่ลูกทั้งสองของแม่จักสิ้นชีวิตเสียแล้วแน่คิดไปคิดมาเอ๊ะหรือว่าลูกมันตายแล้วนะก็เลยมันก็ทุกข์มากอ่ะนะพนางมัสสีพิราบรำพันอยู่ด้วยประการชนิดก็เข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรปลงกระเช้าผลไม้เห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งนิ่งเมื่อไม่เห็นพระโอรสธิดาในสำนักของพัสดาคือสามีก็เลยถามว่านี่อย่างไรพระองค์ทรงนิ่งอยู่ก็หม่อมฉันเนี่ยฝันในราตรีใจก็นึกอยู่แม้ฝูงกาฝูงนกก็ไม่มีอยู่ลูกทั้งสองของหม่อมฉันจักสิ้นชีวิตเสียแล้วแน่ข้าแต่พระลูกเจ้าพานมฤคในป่าที่ไร้ผลและเงียบสงัดได้กัดกินลูกทั้งสองของหม่อมฉันเสียแล้วกำมังหรือว่าใครนำลูกทั้งสองของหม่อมฉันไปเสียแล้วลูกทั้งสองของหม่อมฉันพระองค์ให้เป็นทูตส่งไปเฝ้าพระเจ้าศรีวิราชกรุงเชตุดรหรือว่าเธอเป็นผู้ช่างตรัสเป็นที่รักบรรทมหลับในบรรณศาลาหรือว่าเธอเนี่ยขวนขวายในการเล่นเสด็จออกไปข้างนอกหนอนะหรือว่าส่งไปเป็นทูตก็ไม่ใช่หรือว่านอนหลับในกระท่อมหรือว่าออกไปเล่นข้างนอกอะนะคิดไปคิดมาก็คิดไปเรื่อยอะนะตามคนฟุ้งอะนะเรียกว่าช่วงนี้ก็ถ้าว่าตายก็เมาด้วยความรักลูกอะนะคิดถึงลูกทุกประเภทนี้เป็นทุกประเภทไหนคุณนภาอะนะมีอะไรชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตอปิเยหินะก็คือพัดพรากจากของรักประสบกับสิ่งอันเป็นที่รักไม่สมปรารถนาทุกนี้เป็นทุกไหนทุกเพราะพลัดพรากจากของรักเนี่ยนะก็ทุกเพราะไม่ประสบกับสิ่งอันเป็นที่รักนั่นเองนะเส้นพระเกศาของลูกทั้งสองก็ไม่ปรากฏพระหัตถ์และพระบาทก็มีลายตาข่ายก็ไม่ปรากฏเห็นลูกนกทั้งหลายโฉบคาบไปลูกทั้งสองของหม่อมฉันใครนำไปเนี่ยนะก็ไปถามพระเวสสันดรนะอ้าวใครนำลูกไปทีนี้พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรเนี่ยนะนิ่งอย่างเดียวเลยนะพอเจอบทนิ่งเข้าไปนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงร้องให้ยังไงเขาก็เงียบอ่ะนางก็เลยทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพเพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่ตรัสกับหม่อมฉันหม่อมฉันนี่มีความผิดอย่างไรก็เลยทูลถามว่าการที่พระองค์ไม่ตรัสกับหม่อมฉันนี้เป็นทุกข์ยิ่งกว่าการที่วันนี้หม่อมฉันไม่เห็นชาลีและการหาชินาลูกรักทั้งสองนั้นเหมือนแผลที่ถูกแทงด้วยลูกศรการไม่เห็นลูกทั้งสองและพระองค์ไม่ตรัส
กะหม่อมฉันแม้นี้เป็นทุกข์ซ้ำสองเหมือนลูกศรแทงหทัยของหม่อมฉันฉะนั้นนะไม่เจอลูกนี่มันก็ทุกข์หนักหนาอยู่แล้วนะสามีไม่พูดด้วยทุกข์หนักเข้าไปอีกนะมีก็เหมือนไม่มีไม่คุยด้วยสักอย่างนะเคยมีธุระด่วนแล้วโทรศัพท์ไม่มีไฟไหมหรือไฟดับหมดอะไรหมดติดต่อก็ติดต่อไม่ได้จะว่ามีก็ไม่ใช่ไอ้จะว่าไม่มีมันก็ไม่เชิงมันใช้งานไม่ได้นะมีสามีแล้วก็จะคุยด้วยธุระสำคัญมันนิ่งเฉยอีกไงนะก็ทุกข์ซ้ำสองมากข้าแต่พระราชบุตรวันนี้ถ้าพระองค์ไม่ตรัสกับหม่อมฉันตลอดราตรีนี้พรุ่งนี้เช้าชรอยพระองค์จะได้ทอดพระเนตรเห็นหม่อมฉันปราศจากชีวิตตายเสียแล้วว่างั้นเถอะถ้าไม่พูดด้วยเช้านี้ตายแน่เห็นไหมทีนี้พระโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าเราจะให้พระนางมัตสีเนี่ยละความโศกพระบุตรด้วยถ้อยคำหยาบเนี่ยนะก็สำนวนราวก็บอกหาเรื่องซะหน่อยให้เขาเบาใจหน่อยนะให้ไปทุกเรื่องอื่นแทนนะเปลี่ยนเรื่องทุกจากทุกลูกไปทุกเรื่องอื่นแทนกันแล้วกันก็บอกว่าแน่มัตสีเธอนี่เป็นราชบุตรมีรูปงามมียศไปเสาะหาผลไม้แต่เช้าฉะไหนจึงกลับมาเย็นเห็นนะเธอก็รูปสวยเที่ยวไปในป่าใครจะไปรู้อะไรใช่ไหมไปตั้งแต่เช้าอะไรเพิ่งมากลับมาป่านี้ว่างั้นซึ่งก็บอกว่าเธอนี่ไปป่ามาแต่เช้ากลับมาจนเย็นนี่อย่างไรตามธรรมดาหญิงที่ละเด็กเล็กๆในป่าจะเป็นหญิงมีสามีหรือไม่มีก็ตามย่อมไม่เป็นอย่างนี้ความคิดแม้เพียงนี้ว่าลูกน้อยของเราจะเป็นอย่างไรหรือสามีของเราเนี่ยจะคิดอย่างไรดังนี้ก็ไม่ได้มีแก่เธอไปแต่เช้าก็กลับมาด้วยแสงจันทร์นี้เป็นโทษของความยากเข็ญของฉันเนี่ยก็ถือว่าแหมความอาภัพของฉันนะว่างั้นเถอะนะสะปัญญาไปแต่เช้าค่ำมาป่านนี้เพิ่งกลับมาว่างั้นเรามาถามหาลูกกันนะจริงก็ยั่วให้โกรธไปเรื่องอื่นไปก่อนกันนั่นแหละคือจริงๆแล้วพระเวสสันดรท่านก็ไม่ได้คิดเป็นอื่นอยู่แล้วนะว่านางจะไปยังไงอะไรยังไงความคิดอันนั้นก็ไม่มีอยู่แล้วแหละพระนางมัตสีพอได้ฟังอย่างนั้นก็กล่าวว่าพระองค์นี้ได้ฟังเสียงกึกก้องของพานมฤตที่มาสู่สระเพื่อดื่มน้ำคือราชสีเสือโคร่งผู้บรรลือเสียงแล้วไม่ใช่หรืออันนะบุพนิมิตได้เกิดมีแล้วแก่หม่อมชั้นผู้เที่ยวไปในป่าเนี่ยนะเสียมก็หลุดจากมือของหม่อมชั้นกระเช้าที่คล้องอยู่บนบ่าก็พลัดตกการนั้นหม่อมชั้นตกใจกลัวเนี่ยนะที่จริงแล้วเวลานั้นอ่ะคือเวลาไหนเวลาที่พระราชทานลูกพอดีเลยนะก็เกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมเสียมก็หลุดตาก็เขม็นมันจะพร้อมกันพอดีเป๊ะในช่วงนั้นพอดีนะนางก็เลยพูดถึงเหตุการณ์ตรงนั้นในการนั้นหม่อมชั้นตกใจกลัวได้ทำอัญชลีไหว้ทิศต่างๆทุกทิศด้วยปรารถนาว่าขอความปลอดโปร่งแต่ภัยนี้พึงมีแก่เราและพระราชบุตรของเราทั้งหลายอันราชสีและเสือเหลืองอย่าได้เบียดเบียนเลยทั้งกุมารกุมารีทั้งสองอันหมีป่าและเสือดาวอย่าได้มาจับต้องเลยพานมฤคในป่าทั้งสามนะสามสัตว์คือราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองเหล่านั้นพบหม่อมชั้นแล้วขวางทางไว้ด้วยเหตุนั้นหม่อมชั้นจึงได้กลับเย็นไปเนี่ยนะก็เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยพระโพธิสัตว์ตรัสวาจาเท่านี้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกไม่พูดอีกจนสว่างเลยนะเงียบนั่งนิ่งเฉยๆนะจริงว่าท่านก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่ทุกข์หรอกท่านก็ทุกข์เหมือนกันนะแต่ว่าพูดไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะก็นิ่งอย่างเดียวก็ไม่ต้องห่วงเพราะอดีตชาติท่านเคยเป็นพระเตมีใบ้อยู่แล้วท่านนิ่งอยู่ได้นะ16ปีท่านไม่ขยับยังทำได้นะแค่นิ่งอีกคืนเดียวจะเป็นไรไปเนี่ยนะก็เลยนิ่งอย่างเดียวนะทีนี้พระมัตสีพิราบรำพันมีประการต่างๆตรัสว่าหม่อมชั้นผู้เป็นชตินีพรหมจารินีบำรุงพระสวามีและลูกทั้งสองตลอดวันคืนดุจมานพบำรุงอาจารย์หม่อมชั้นนุ่งห่มหนังเสือเหลืองนำมูลพลาผลในป่าประพฤติอยู่ตลอดวันเพราะใคร่ต่อพระองค์และบุตรธิดาหม่อมชั้นนี่ฝนขมิ้นสีเหมือนทองนี้เพื่อทาลูกทั้งสองและนำผลมะตูมสุกเหลืองเพื่อถวายให้ทรงเล่นและนำผลไม้ทั้งหลายมาด้วยหวังว่าผลไม้เหล่านี้จะเป็นเครื่องเล่นของพระโอรสธิดาแห่งพระองค์ข้าแต่บรมกษัตริย์ขอพระองค์พร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาจงเสวยสายบัวเง่าบัวกระจับประกอบด้วยรสหวานน้อยๆนี้ขอพระองค์จงประทานดอกกุมุตแก่แม่ตันหาพระองค์จะได้ทอดพระเนตรพระกุมารผู้ประดับด้วยระเบียบดอกไม้ฟ้อนรำอยู่โปรดตรัสเรียกสองพระราชบุตรมาเถิดแม่กันหาชินาจะได้มานี่ข้าแต่พระองค์ผู้จอมทัพพระองค์นี้ทรงพิจารณาดูแม่กันหาชินาผู้มีเสียงไพเราะขณะเข้าไปสู่อาสมเราทั้งสองนี้ถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นเป็นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน
ก็พระองค์ได้ทรงเห็นพระราชบุตรทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาบ้างหรือไม่นะถามไปถามมาก็เห็นลูกหรือเปล่าว่างั้นน่ะชรอยว่าหม่อมฉันได้ก็นะพูดถึงกรรมเก่าไปทําบาปอะไรมานะว่าชรอยสงสัยจะได้บริพาสสมณพราหมณ์ผู้มีพรหมจรรย์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าผู้มีศีลผู้เป็นพหูสูตรในโลกนี้ไว้กระมังจึงไม่ได้พบลูกทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินานึกถึงสงสัยไปด่าคนมีศีลเอาไว้มั้งเลยไม่ได้เห็นหน้าลูกมั้งนะก็คิดไปต่างๆนานานะตามภาษาคนฟุ้งซ่านเรียกว่าเพราะวิปโยคทุกเพราะไม่เจอลูกเนี่ยนะแม้พระนางมัตสีก็พิราบรำพันอยู่อย่างนี้พระเวสสันดรมหาสัตว์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรๆด้วยเลยครั้นพระมหาสัตว์ไม่ตรัสด้วยพระนางมัตสีก็หวั่นใจเสด็จเที่ยวไปค้นหาพระโอรสพระธิดาด้วยอาศัยแสงจันทร์ไปถึงสถานที่ทั้งปวงนั้นมีต้นว่าเป็นต้นที่พระโอรสธิดาเนี่ยเคยเล่นก็คร่ำครวญเนี่ยไปที่ไหนก็ไปร้องหานะอยู่ในป่าเขาป่าลึกเนี่ยนะไปตรงไหนก็ไปร้องร้องไปมันก็เงียบหมดนะไปร้องกับอะไรกับป่าไม่ได้ยินอยู่แล้วพระองค์คร่ำครวญว่ารุกขชาติต่างๆเช่นไม่ว่าไม้ย่างทรายซึ่งมีกิ่งห้อยย้อยอันหนึ่งรุกขชาติที่มีผลต่างๆเช่นไม้โพใบขนุนใสมะขวิดปรากฏอยู่ทั้งนั้นแต่ลูกทั้งสองหาปรากฏไม่ที่ลูกเคยเล่นเนี่ยอยู่หมดเลยแต่ว่าไม่เห็นลูกอ่ะลูกทั้งสองเคยเล่นที่สวนและแม่น้ำซึ่งมีน้ำเย็นเคยทัดสงบุพชาติต่างๆบนภูผาและเคยเสวยผลไม้ต่างๆบนภูผาแต่ลูกทั้งสองหาปรากฏไม่ตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่ลูกทั้งสองเคยเล่นยังปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหาปรากฏไม่ครั้งนั้นฝูงมฤคและปักษีต่างออกจากที่อยู่เพราะสำเนียงเสียงคร่ำครวญและเสียงฝีพระบาทของพระนางมัตสีคือพูดไปร้องไปพูดไปหาไปเรื่อยในป่านะร้องไปร้องตรงไหนนกก็หนีอยู่แล้วกลางคืนนะใครเคยเที่ยวกลางคืนไปหาอะไรเนี่ยเวลาเดินไปเสียงดังๆนกมันจะบินหนีกันเห็นนะเพราะนกก็วิ่งเนื้อก็หนีอะไรเงี้ยนะก็พระนางมัตสีพอเห็นสัตว์เหล่านั้นก็บอกว่าตุ๊กตาเนื้อทรายทองตุ๊กตากระต่ายตุ๊กตานกเขาและตุ๊กตาชมดเหล่านี้เป็นอันมากที่ลูกทั้งสองเคยเล่นยังปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหาปรากฏไม่เหล่าตุ๊กตาหงตุ๊กตานกกระเรียนและตุ๊กตานกยูงขนหางวิจิตเหล่านี้ลูกทั้งสองเคยเล่นปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหาปรากฏไม่เนี่ยนะพระเวสสันดรท่านก็ปั้นพวกตุ๊กตาทั้งหลายให้ลูกท่านเล่นนะทีนี้ก็ไอ้ตุ๊กตานี่เห็นหมดอ่ะแต่ลูกไม่เห็นอ่ะก็ลูกไม่ได้เอาตุ๊กตาไปนะเพราะถูกมัดมือไปจะเอาไปด้วยได้ยังไงพระนางมัตสีไม่เห็นพระปิยบุตรทั้งสองณอาสมบทก็ออกจากที่อาสมบทเข้าไปสู่ป่าชัดดอกไม้ทอดพระเนตรดูสถานที่นั้นๆแล้วก็ตรัสว่าพุ่มไม้เนี่ยนะมีดอกตลอดกาลและสาบโบกขรณีที่น่ารื่นรมมีนกจากพรากส่งเสียงร้องดาดาดไปด้วยมณฑลดอกและปฐุมอุบลซึ่งเป็นที่ลูกทั้งสองเคยเล่นยังปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหาปรากฏไม่พระนางมัตสีนี้ไม่ประสบพระปิยบุตรทั้งสองในที่ไรๆก็เสด็จมาเฝ้าพระโพธิสัตว์อีกเห็นพระองค์เนี่ยมีพระพักเศร้าหมองไปเนี่ยนะกลับมาดูสังเกตดูเอ๊ะพระเวสสันดร นี่หน้าก็ดูไม่ผ่องใสเหมือนกันนะก็เลยบอกว่าพระองค์นี้ไม้ก่อเรียกว่าไม้ไม่หักคือไม่หักไม้แห้งอ่ะปกติท่านก็จะเจริญกสิณใช่ไหมก็จะหักไม้หักอะไรมากอง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 จะได้เพ่งไฟอ่ะนะมังวันนี้ทำไมไม้แห้งก็ไม่หักน้ำก็ไม่นำมาไฟก็ไม่ติดเป็นไฉนเนาะพระองค์นี้ดูเหมือนอ่อนแรงซบเซาอยู่พระองค์นี้เป็นที่รักของหม่อมฉันความทุกข์หายไปเพราะสมาคมกับพระองค์ผู้เป็นที่รักของหม่อมฉันวันนี้หม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเนี่ยนะซึ่งอธิบายว่าข้าแต่พระสวามีเมื่อก่อนพระองค์นี้หักฟืนนำน้ำมาตั้งเอาไว้ก่อไฟในกระเบื้องฐานเพลิงวันนี้พระองค์ไม่ทำแม้อย่างเดียวในเรื่องเหล่านั้นเป็นเหมือนอ่อนแรงซบเซาอยู่เพราะเหตุไรหนอหม่อมฉันไม่ชอบกิริยาของพระองค์เลยว่างั้นเถอะนะทำไมนั่งนิ่งเงียบเลยนะหน้าก็เศร้าหมองว่างั้นมันไม่ได้หลับทั้งคู่นะคืนนี้นะมันแต่เครียดกันจัดเลยว่างั้นบทว่าปิโยปิเยนะความว่าพระเวสสันดรเป็นที่รักของหม่อมฉันคือเป็นที่รักของหม่อมฉันยิ่งกว่าพระเวสสันดร นี้ไม่มีเมื่อก่อนความทุกข์ย่อมหายไปคือย่อมปราดไปเพราะมาสมาคมคือมาประชุมกับพระองค์ผู้เป็นที่รักของหม่อมฉันนี้นะคือปกติเมื่อก่อนนะไม่สบายใจอะไรกันเนี่ยนะพอเห็นหน้าหน่อยก็หายละแต่วันนี้หม่อมฉันเห็นพระองค์อยู่ความเศร้าโศกก็ไม่หายไป
จะหายได้ยังไงเพราะคนที่ถูกเห็นก็โศกอยู่เหมือนกันนะคนโศกเห็นคนโศกมันจะไปหายโศกได้ยังไงเหมือนกันนั้นก็เลยบอกไม่หายโศกเลยนะเหตุการณ์ที่หม่อมฉันเห็นแล้วจงยกไว้เถิดวันนี้หม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองนั้นเพราะเหตุนั้นแม้หม่อมฉันเมื่อเห็นพระองค์อยู่ความเศร้าโศกก็ไม่หายเนี่ยนะปกติเนี่ยไม่เห็นลูกเห็นหน้าสามีก็ยังหายเศร้าอยู่บ้างแต่วันนี้ไม่หายอะไรสักอย่างเลยเมื่อพระนางมัสสีกราบทูลถึงอย่างนี้พระมหาสัตว์ก็ประทับนั่งนิ่งอยู่นั่นเองเมื่อพระโพธิสัตว์ไม่ตรัสด้วยพระนางมัสสีก็เต็มแน่นไปด้วยลูกศรคือความโศกพระกายนี้ก็สั่นเหมือนแม่ไก่ถูกตีเสด็จเที่ยวค้นหาตามที่เคยค้นหาครั้งแรกแล้วก็กลับเข้ามาเฝ้าวิ่งไปก็ไปได้ไกลนะไม่เห็นก็กลับมาถามอีกนะข้าแต่สมมุติเทพหม่อมฉันไม่พบคนที่นำลูกทั้งสองไปลูกทั้งสองคงสิ้นชีวิตแล้วฝูงกาฝูงนกทั้งหลายไม่มีอยู่ลูกทั้งสองของหม่อมฉันคงสิ้นชีวิตเสียแล้วเป็นแน่พระนางมัสสีกราบทูลอย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็เจริญวัดแบบคล้ายๆพระเตมีใบอีกคือนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นไม่พูดอะไรสักคำพระนางมัสสีนี่อันความโศกในพระโอรสถูกต้องแล้วพิจารณาดูพระโอรสทั้งสองเที่ยวไปยังสถานที่นั้นๆด้วยความเร็วเหมือนกับลมถึง3วาระอันนั้นวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะ3รอบได้ยินว่าสถานที่พระนางเจ้าเสด็จเที่ยวไปตลอดราตรีหนึ่งประมาณ15โยชน์15โยชน์คูณ16กิโลเมตรก็วิ่งไปวิ่งมา240กิโลเมตรเนี่ยนะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปเนี่ยนะมุ่นหมดเลยนะแสดงว่าวิ่งสักดีนะว่าทำไมไปสะดุดอะไรสักก่อนนะเท้าแตกไปหมดนะใครเคยเดินกลางคืนนี่จะรู้ถ้ายิ่งแบบโบราณด้วยไม่มีรองเท้าเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเท้าแตกหมดอ่ะ วิ่งไปวิ่งมาก็เลย240กิโลเมตรสว่างพอดีเนี่ยนะแต่ถ้าไม่วิ่งมั่งสายอกแตกตายเลยนะก็ได้วิ่งได้ผ่อนได้คลายได้เหนื่อยได้อะไรก็ยังพอผ่อนคลายไปบ้างราตรีสว่างอรุณขึ้นพระนางเจ้าก็มาประทับยืนคร่ำครวญใกล้ชิดพระโพธิสัตว์อีกนะพระนางมัสสีเนี่ยเที่ยวร่ำไรพิไรรำพันตามภูผาป่าไม้ในเวิ้งเขาวงกตแล้วก็เสด็จกลับมาสู่อาสมอีกการแสงณสำนักพระพัสดาว่าข้าแต่สมมุติเทพหม่อมฉันไม่พบคนที่นำลูกทั้งสองไปลูกทั้งสองคงสิ้นชีวิตแล้วฝูงกาฝูงนกย่อมไม่มีอยู่ลูกทั้งสองของหม่อมฉันคงสิ้นชีวิตเสียแล้วเป็นแน่เมื่อพระนางมัสสีผู้ทรงโฉมผู้เป็นราชบุตรีพระเจ้ามัทราชผู้มียศเสด็จเที่ยวไปณภูเขาและถ้ำทั้งหลายทรงประคองพระพาหากันแสงว่าข้าแต่สมมุติเทพหม่อมฉันไม่เห็นคนที่นำลูกทั้งสองของเราไปลูกทั้งสองคงสิ้นชีวิตแล้วด้วยประการชนี้แล้วก็ล้มลงณภูมิภาคแทบพระยุคลบาทแห่งพระเวสสันดร นั่นเองร้องไปร้องมาเป็นลมเลยนะครับฟุบลงตรงนั้นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระนางมัสสีผู้ทรงพระรูปอันอุดมผู้ชื่อว่าทรงโฉมนั้นเสด็จเที่ยวไปนครไม้เป็นต้นไม่เห็นพระโอรสธิดาประคองแขนคร่ำครวญว่าลูกทั้งสองจักตายเสียแล้วเป็นแน่ดังนี้แล้วก็ล้มลงณภูมิภาคแทบพระยุคลบาทของพระเวสสันดร นั่นเองเหมือนต้นกล้วยสีทองถูกตัดฉะนั้นเนี่ยนะลำดับนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าพระองค์เนี่ยสั่นด้วยสำคัญว่าพระนางมัสสีนี้สิ้นชีวิตเสียแล้วเนี่ยนะสั่นขึ้นมาทันทีเลยนะตกใจสะดุ้งขึ้นมาสั่นเลยรำพึงว่าพระมัสสีนี้จะมาสิ้นชีวิตในที่ต่างด้าวอันไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะนี่ถ้าหากว่าเธอตายในเชตุดรราชธานีเนี่ยนะเขาคิดไปว่าแหมไม่น่าจะตายในป่าน่าจะไปตายในเมืองว่างั้นเถอะถ้าหากว่าตายในเมืองนะการบริหารก็จะเป็นการใหญ่รัฐทั้งสองคือเมืองเชตุดรกับเมืองมัทธราชจะกระเทือนถึงกันถึงตัวเราอยู่ในอรัญญประเทศแต่ผู้เดียวเท่านั้นจักทำอย่างไรดีเนาะคิดไปเอาถ้าเธอตายแล้วจะทำยังไงดีวะเนี่ยบอกว่าพอคำนึงอย่างนี้แล้วแม้เป็นผู้มีความโศกมีกำลังก็ทรงตั้งสติเอาไว้ให้มั่นลุกขึ้นด้วยสำคัญว่าเราจะต้องรู้ให้แน่เสียก่อนจึงวางพระหัตถ์เบื้องขวาตรงหทัยวัตถุแห่งพระนางเจ้าเนี่ยนะก็ดูหัวใจยังเต้นอยู่หรือเปล่านะมือไปทับภาพดูหน่อยดิก็ทราบว่ายังมีความอบอุ่นอยู่ก็เลยไปนำน้ำมาด้วยพระเต้าเนี่ยนะก็ไปเอาน้ำมารู้ว่ายังไม่ตายนะตัวอาชีพประจรยังเต้นอยู่นี่แม้ไม่ได้ทรงถูกต้องพระกายตลอด7เดือนแต่ก็ไม่อาจจะทรงกำหนดความที่พระองค์เป็นบรรพชิตเพราะความโศกมีกำลังตอนนั้นลืมเลยนะว่าใครเป็นนักบวชอะไรไม่บวชไม่รู้นะลืมเลยลืมหมดว่าบวชอยู่นะ
ก็เลยมีพระทัยเนี่ยคือในตาเนี่ยเต็มไปด้วยอสุชนเนี่ยพระเวสสันดรก็ร้องไห้เหมือนกันนั่นแหละน้ำตาไหลก็ช้อนพระเศียรของพระนางเจ้าขึ้นวางไว้บนเพลาเนี่ยนะพรมด้วยน้ำลูบพระพักและที่ตรงพระหทัยประทับนั่งนะเอาน้ำไปลูบๆหน่อยแล้วก็ฟื้นเองไอ้ที่สงสัยสลบสงสัยวิ่งมาทั้งคืนเนี่ยนะเหน็ดเหนื่อยมากทั้งคืนวิ่งไปวิ่งมาก็เลยล้มสลบไปฝ่ายพระมัสสีเนี่ยพอสักครู่หนึ่งก็กลับได้สติเข้าไปตั้งไว้ซึ่งหิริและโอตตัปปะลุกขึ้นกราบพระโพธิสัตว์ถามว่าข้าแต่พระสามีเนี่ยนะเวสสันดรลูกทั้งสองของพระองค์ไปไหนพระโพธิสัตว์ก็บอกตรงๆว่าแน่มัสสีฉันให้เพื่อเป็นทาสแก่พราหมณ์คนหนึ่งไปแล้วนะพอตรงนี้ก็บอกตรงๆว่าให้เป็นทาสไปแล้วก็บอกว่าวันนี้พระเวสสันดรเนี่ยนะพอประพรมพระนางมัสสีราชบุตรีผู้ล้มลงด้วยน้ำทราบว่าพระนางเจ้าค่อยพระสำราญทีนั้นก็กล่าวคำนี้กับพระนางว่าแน่มัสสีฉันไม่ปรารถนาจะบอกเธอแต่แรกให้เป็นทุกข์เนี่ยนะคือไม่อยากจะบอกแต่แรกให้เป็นทุกข์ว่าพราหมณ์แก่นี้เป็นยาจกเข็นใจมาสู่อาสมบุตรีฉันให้แก่พราหมณ์นั้นแล้วแน่มัสสีเธออย่ากลัวเลยเธอจงยินดีเถิดเธอจงเห็นแก่ฉันอย่าเห็นแก่บุตรและบุตรีนะพูดคำนี้นะถ้าผัวเมียไม่ค่อยรักกันนี่ก็แย่เหมือนกันนะให้เห็นแก่ฉันเนี่ยนะก็หลายด่าพร่องตอบเลยนะเพราะเห็นแก่เธอนั่นแหละเงี้ยนะจึงมาอยู่ป่าด้วยกันเนี่ยนะแต่ว่านี่เขาเป็นแค่ว่าเขามีเมตตาต่อกันดีนะก็เลยบอกอ้าวเธอจงเห็นแก่ฉันนะอย่าเห็นแก่ลูกอย่าคร่ำครวญนักเลยเราทั้งสองมีชีวิตอยู่ไม่มีโรคก็จะได้พบกับบุตรอีกเนี่ยนะและก็สัตว์เลี้ยงธัญหารทั้งทรัพย์อย่างอื่นในเรือนสัตว์บุรุษเห็นยาจกมาก็บริจาคทานดูก่อนมัสสีเธอจงอนุโมทนาปิยบุตรทานอันเป็นอุดมทานของฉันอันนั้นให้เธออนุโมทนานะบุญทั้งหมดที่ฉันทำไปเป็นบุญที่สูงสุดให้เธออนุโมทนานะซึ่งอธิบายว่าถ้าฉันบอกเรื่องนี้แก่เธอเตทีแรกเมื่อเธอได้ฟังดังนั้นก็ไม่อาจจะกลั้นความโศกเอาไว้ได้หัวใจพึงแตกเพราะฉะนั้นฉันไม่ปรารถนาจะบอกแก่เธอแต่แรกให้เป็นทุกข์เนี่ยนะนี่ขนาดไม่ให้เป็นทุกข์นะเนี่ยให้เป็นทุกข์จะขนาดไหนนะไม่เป็นทุกข์นะวิ่งตั้ง240กิโลเลยนะมาราธอนนี่ก็วิ่งขนาดนี้หรือเปล่าไม่ทราบวันเดียวนะบทว่าทัชชาสัปปุริโสทานังความว่าสัตบุรุษเมื่อปรารถนาประโยชน์สูงสุดพึงพาอกควักเนื้อหัวใจให้เป็นทานนะอย่าว่าแต่ลูกเลยถ้าทานที่สูงสุดนะควักตาให้เป็นทานก็ยังได้พาอกให้เป็นทานก็ได้พระนางมัสสีก็กล่าวว่าข้าแต่สมมุติเทพหม่อมฉันขออนุโมทนาปิยบุตรทานอันอุดมของพระองค์นะก็สาธุขออนุโมทนาด้วยคนอื่นยังไม่ทันได้ให้ก็ไม่ค่อยอนุโมทนายังไม่ค่อยได้นะถ้าฟื้นมาจากสลบนี่ไม่รู้อนุโมทนาขึ้นหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ท่านนางก็อนุโมทนาได้นะแสดงว่าใจนี้ก็ไม่เรียกว่าสมแล้วที่บำเพ็ญกุศลร่วมกันมาเนี่ยนะบอกว่าพระองค์นี้ทรงบริจาคทานแล้วจงยังพระหฤทัยให้เลื่อมใสก็คือยังเตือนพระองค์อีกนะเตือนพระเวสสันดรว่าขอให้พระองค์รักษาศรัทธาอันนี้เอาไว้นะขอจงทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งขึ้นไปเถิดนะแนะนำให้ทำให้ดีกว่านี้อีกเนี่ยนะก็มีแม่บ้านบางคนเหมือนกันนะเคยถามเขาว่าเออนี่เวลาที่สามีคุณไปทำกุศลเนี่ยคุณเดือดร้อนไหมอะไรไหมบอกเขาไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกเขามีแต่บอกว่าเออทำให้มากๆกว่านี้อีกนะยินดีให้ยิ่งกว่านี้เอออย่างนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะเพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งขึ้นไปเถิดข้าแต่พระชนาธิปราชเนี่ยนะคือพระราชาผู้ชนะอย่างยิ่งเนี่ยนะในเมื่อชนทั้งหลายผู้มีความตนีพระองค์ผู้ยังแว่นแคว้นของชาวซีพีให้เจริญได้ทรงบริจาคบุตรเป็นทานแก่พราหมณ์จริงๆแล้วปกติสัตว์ทั้งหลายเขาตนีกันแต่พระองค์ก็ยังให้ทานได้บทว่าอนุโมทามิเตอนุโมทามิก็คือสาธุขออนุโมทนาด้วยเนี่ยนะว่าพระนางมัสสีทรงอุ้มพระครรภ์10เดือนประสูติแล้วให้สนานให้ดื่มนมให้เสวยวันละ 2-3 ครั้งประคับประคองพระลูกน้อยทั้งสองนั้นให้บนทมอุทธรประเทศคือให้นอนในท้องเนี่ยนะครั้นพระโพธิสัตว์พระราชทานพระลูกน้อยทั้งสองไปจึงทรงอนุโมทนาส่วนบุญเองพระนางมัสสีตรัสอย่างนี้ด้วยประการชนิดเหตุนี้พึงทราบว่าบิดาเท่านั้นเป็นเจ้าของเด็กๆทั้งหลายตรงนี้ให้รู้ว่าคือพ่อเนี่ยถือว่าเป็นใหญ่นะแม่ก็ขออนุโมทนาบุญอันนั้นบทว่าพิโยธานังทโธภวะความว่า
ข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงเป็นผู้บริจาคทานบ่อยๆให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดทานอันพระองค์ทรงบริจาคดีแล้วด้วยประการชนีขอพระองค์ผู้ได้พระราชทานพระปิยบุตรทั้งสองในเมื่อสัตว์ทั้งหลายผู้มีความตระหนี่นั้นจงยังพระหฤทัยให้เลื่อมใสเถิดเนี่ยนะก็แปลว่าให้ทานเสร็จแล้วก็ยังใจให้ดีใจนะให้โสมนัสเลยนะก็เท่ากับบอกว่าให้ทานแล้วไม่ต้องเสียใจในภายหลังให้โสมนัสเข้าไว้ว่างั้นเถอะนะแม่บ้านขนาดนี้ก็มีเหมือนกันนะเนี่ยที่ถ้าบอกทีแรกไม่รู้จะอนุโมทนาได้หรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าตอนนี้แหมก็ดีใจนะพระนางมัตสีทูลอย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็ตรัสถึงเหตุอัศจรรย์ทั้งปวงมีแผ่นดินไหวเป็นต้นว่าแหนมัตสีนั่นเธอพูดอะไรถ้าฉันให้ลูกทั้งสองแล้วไม่ทำจิตให้เลื่อมใสความอัศจรรย์ทั้งหลายของฉันเหล่านี้ก็ไม่พึงเป็นไปแต่นั้นพระนางมัตสีก็ประกาศความอัศจรรย์เหล่านั้นนั่นแหละเนี่ยนะก็คือเล่าเรื่องอนุโมทนาตอนแผ่นดินไหวตอนที่ตาเขม่นเสียมหลุดอะไรนั่นแหละคือตอนที่แผ่นดินไหวนั่นเองเนี่ยนะพระองค์ก็เลยตรัสว่าปฐพีเนี่ยลือลั่นเสียงสาธุการเนี่ยก้องไปถึงสวรรค์ชั้นไตรทิพย์คือชั้นดาวดึงส์เพราะพระองค์นี้ทรงบำเพ็ญปิยบุตรทานสายฟ้าก็แวบว่าไปโดยรอบเสียงโกลาหลปรากฏเหมือนกับเสียงภูเขาถล่มทลายเนี่ยนะโอ้โหแผ่นดินไหวเนี่ยเหมือนกับภูเขาทลายเลยเทพนิกายทั้งสองคือนารทะและปัพพตะเหล่านั้นคือเทวดาที่ชื่อนารทะกับเทวดาที่รักษาเขาก็อนุโมทนาแก่พระเวสสันดรนั้นพระอินทร์พระพรหมพระประชาบดีพระสมพยมพระเวสสุวรรณมหาราชทั้งเทพเจ้าชั้นดาวดึงส์ทั้งหมดพร้อมด้วยพระอินทร์ต่างอนุโมทนาทานของพระองค์พระนางมัตสีราชบุตรีผู้ทรงโฉมผู้มียศอนุโมทนาปิยบุตรทานอันอุดมแห่งพระเวสสันดรด้วยประการชนีเนี่ยนะก็อนุโมทนาได้ก็โอ้สาธุดีแล้วว่างั้นพวกไม่อนุโมทนาตอนนั้นไม่รู้ว่าข้ามฝั่งแล้วก็ยังไม่รู้นะพวกอนุโมทนาเขาก็ดับขันตรินิพพานหมดแล้วนะพวกที่หวงไม่ได้อะไรก็ไม่อนุโมทนาดีไม่ดีตำหนิคนอะไรใจจืดใจดำให้ลูกเป็นทานพวกนี้ก็เฝ้าวัตตะต่อไปเนี่ยนะพวกที่อนุโมทนาเขาก็พ้นทุกข์ไปนั่นนะคล้ายๆกับพวกนี้ไม่ค่อยกล้าลงทุนนะอ้าวคุณเอาปุ๋ยเอ้ยคือสำนวนว่าเอาเพื่อไปหวานทำไมเนี่ยนะไปปลูกทำอะไรเนี่ยเอามาหุงกินซะดิอย่างนั้นนะแค่ว่าพวกที่ไม่รู้จักอนุโมทนาก็คือก็บอกว่าแม้แต่พืชก็ไม่ยอมสละทำพันเนี่ยนะเสียดายมากก็เลยเก็บไว้หมดเลยกินหมดเกลี้ยงเลยเฉาตาอย่างนี้พระโพธิสัตว์นี้ทรงสรรเสริญทานของพระองค์อย่างนี้แล้วพระนางมัตสีก็ทรงกลับเอาข้อความนั่นเองมาสรรเสริญว่าข้าแต่มหาราชเจ้าทานพระองค์ประทานดีแล้วดังนี้ก็อนุโมทนาแล้วก็นั่งกันอยู่เนี่ยนะก็อันนี้เรียกว่าจบมัตสีกันก็จบตอนที่พระนางมัตสีอนุโมทนายินดีโสมนัสด้วยนะที่พระองค์ได้บริจาคทานไปของเรานี่แม่นึกด้วยใจจริงๆนั้นสาธุเนี่ยนะให้ลูกเป็นทานได้ดีจริงหนออันนะขออนุโมทนาด้วยนะแหมบุญอย่างนี้พระองค์ทำได้ยากเหลือเกินเนี่ยนะหม่อมฉันทำไม่ได้ก็ขออนุโมทนากันแล้วกันอย่างนั้นอนุโมทนาด้วยก็สาธุเนี่ยนะนี่ถ้าพระองค์ไม่ให้บุตรเป็นทานอย่างนี้นะพระองค์ไม่ได้บรรลุหรอกเนี่ยนะขออนุโมทนาด้วยกันแล้วกันเหมือนกันเพราะในจริยาปิฎกท่านบอกว่าผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสก็ยังไปสุคติจำกล่าวไปยัยถึงผู้ที่ปฏิบัติตามเล่าว่างั้นเพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาร่วมกับท่านนี้ก็ดีแล้วเนี่ยนะทีนี้เมื่อกษัตริย์ทั้งสองนั่นนะคือพระเวสสันดรและพระนางมัตสีตรัสสัมโมทนียกถาต่อกันและกันคือตัดก็พูดทั้งสองฝ่ายให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยรื่นเริงอนุโมทนามุทิตาต่อกันและกันท้าวสักกะก็เลยคิดว่า เมื่อวานนี้พระเวสสันดรมหาราชได้ประทานปิยบุตรแก่ชูชกพราหมณ์นะเมื่อวานก็ให้ลูกสุทธิรักแก่ชูชกไปแล้วแผ่นดินก็ไหวบัดนี้ถ้ามีคนต่ำช้าผู้หนึ่งจะไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระนางมัตสีผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งปวงมีศีลาจริยวัตรสมบูรณ์จะพานางมัตสีไปทำให้เท้าเธออยู่คนเดียวเนี่ยนะดีไม่ดีนะคนจะไปขอเมียอย่างนั้นเนี่ยว่างั้นแต่นั้นเท้าเธอก็จะเปล่าเปลี่ยวขาดผู้ปฏิบัติยากันนั้นเลยเราจะจำแรงเพศเป็นพราหมณ์เข้าไปเฝ้าเท้าเธอทูลขอพระมัตสีให้ถือเอาทานอันนั้นเป็นยอดแห่งทานบารมีคือให้พระเวสสันดรได้ให้พระนางมัตสีอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันจบกันนะคือภารกิจก็จะได้จบสักทีหนึ่งว่างั้นเถอะกิจในการบำเพ็ญเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะจบลงตอนนี้คือเมื่อตอนที่ให้
ให้บุตรให้ภริยาเป็นต้นเป็นทานถ้าให้เสร็จก็ที่เหลือก็รอที่จะตรัสรู้อย่างเดียวสำคัญว่าให้ทำกิจอันนี้ให้เสร็จเนี่ยนะก็คือหมายว่ามันเป็นการสอบวิชาสุดท้ายถ้าวิชานี้ผ่านก็เป็นอันว่ารอรับประกาศนียบัตรได้เลยเนี่ยนะทีนี้ก็พราหมณ์นี่ก็จำแรงเข้าไปเฝ้าเท้าเธอทูลขอมัสซีนะคือให้ถือเอาทานนั้นเป็นยอดบารมีก็ทำให้เป็นของไม่ควรสละแก่ใครๆคือถ้าได้ให้แล้วหลังจากนี้ก็ไม่ได้บริไม่ต้องสละอะไรละแล้วก็ถวายพระนางเจ้านั้นคืนแก่เท้าเธออีกแล้วก็กลับไปยังเทวสถานลำดับนั้นเมื่อราตรีสิ้นแล้วดวงอาทิตย์อุทัยมาแล้วท้าวสหัสนัยจำแรงเพศเป็นพราหมณ์ได้ปรากฏแก่สองกษัตริย์แต่เช้าเลยนะนะเพิ่งให้ไปเมื่อวานหยกมาอีกแล้วเจ้าหนึ่งเนี่ยนะเสียใจเป็นแย่เลยนะเอาเพิ่งให้ไปเมื่อวานวันนี้มาอีกแล้วเหรอเนี่ยนะทีนี้พอประทับยืนอย่างนั้นแล้วก็ปฏิสันถานว่าเนี่ยนะพราหมณ์ก็บอกพระองค์ไม่มีพระโรคาพาธกำมังพระองค์นี่มีความผาสุกสำราญดีกำมังพระองค์ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการสอดแสวงหาพลาหารสะดวกกำมังมูลพลาหารมีมากกำมังเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานที่จะมีน้อยกำมังความเบียดเบียนให้ลำบากในวรรณประเทศที่เกลื่อนไปด้วยเนื้อร้ายไม่ค่อยมีกำมังไปถึงก็ไปทักทายนะว่าอยู่ป่ากันยังไงไม่เดือดร้อนผาสุกดีหรือพระโพธิสัตว์ก็ปฏิสันถานตอบว่าดูก่อนพราหมณ์เราทั้งหลายไม่มีอาพาธสุขสำราญดียังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการสอดแสวงหาผลไม้สะดวกดีและพลาผลก็มีมากอันหนึ่งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานก็มีบ้างแต่เล็กน้อยความเบียดเบียนให้ลำบากในวรรณประเทศที่เกลื่อนไปด้วยเนื้อร้ายก็ไม่ค่อยมีแก่เราเมื่อพวกเรามาอยู่ป่ามีชีวิตเตรียมตรมอยู่7เดือนเราเพิ่งเห็นพราหมณ์ผู้มีเพศเหมือนดังเพศเทพถือไม้เท้ามีสีเหมือนผลมะตูมทรงหนังเสือเหลืองเป็นเครื่องปกปิดกายแม้นี้เป็นครั้งที่2เนี่ยนะเมื่อวานก็เพิ่งเห็นเจ้าหนึ่งเจ้าท่านนี่แหละเป็นคนที่2ดูก่อนมหาพราหมณ์ท่านมาดีแล้วและมาไกลก็เหมือนกับมาใกล้เชิญเข้าไปข้างในขอให้ท่านเจริญเถิดชำระเท้าทั้งสองของท่านเสียเนี่ยนะล้างเท้านะถามว่าทำไมต้องล้างเท้าคือถ้าคนเดินมามากๆควรจะล้างเท้ามันจะเย็นมันจะได้ไม่หงุดหงิดไม่ร้อนเนี่ยนะถ้าล้างเท้าแล้วนั่งนะถ้าไม่ล้างเท้าแล้วนั่งนะมันจะร้อนมากถ้าล้างเท้าเสร็จแล้วนั่งนะมันจะเย็นเพราะฉะนั้นให้ล้างเท้าซะจะได้นั่งสบายว่างั้นดูก่อนพราหมณ์ผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเม่าเป็นผลไม้มีรสหวานป่านน้ำผึ้งเชิญท่านเลือกบริโภคแต่ที่ดีๆเถิดดูก่อนพราหมณ์น้ำดื่มเย็นนำมาแต่ซอกเขาเชิญท่านดื่มน้ำถ้าท่านปรารถนาจะดื่มนะถ้าถ้ากระหายก็เอาดื่มน้ำหน่อยนะว่างั้นทีนี้พระโพธิสัตว์ก็เลยถามธุระที่มาว่าก็ท่านมาถึงป่าใหญ่ด้วยเหตุการณ์ฉะไหนหนอเราถามท่านแล้วขอท่านจงบอกความนั้นแก่เราเห็นไหมท้าวสักกะก็ทูลสนองว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าข้าพระองค์นี้เป็นคนแก่มาในที่นี้เพื่อจะทูลขอประทานพระนางมัสสีอัครมเหสีของพระองค์ขอพระองค์นี้โปรดประทานพระนางเจ้าแก่ข้าพระองค์เนี่ยนะแล้วก็กล่าวว่าห้วงน้ำซึ่งเต็มเปี่ยมตลอดเวลาไม่มีเวลาเหือดแห้งฉันใดพระองค์มีพระหฤทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาก็ฉันนั้นข้าพระองค์มาเพื่อทูลขอพระมัสสีกับพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระมเหสีแก่ข้าพระองค์ผู้ทูลขอเถิดว่างั้นเมื่อท้าวสกเทวราชแปลงนี่นะทูลอย่างนี้พระโพธิสัตว์มิได้ตรัสว่าท่านไม่ได้พูดเลยนะคำนี้ว่าเมื่อวานนี้อาตมาก็ให้บุตรชายบุตรสาวแก่พราหมณ์ไปแล้วอาตมาจะต้องอยู่ป่าแต่รูปเดียวเท่านั้นจักให้มัสสีแก่ท่านได้อย่างไรดังนี้คำนี้ท่านไม่พูดแสดงว่าแม้แต่คิดก็ยังไม่มีเป็นเพียงผู้มีกำลังเนี่ยนะเหมือนกับผู้มีกำลังวางถุงกหาปณะพันหนึ่งวางลงที่แขนที่เหยียดออกรับมีใจโสมนัสไม่ขัดข้องไม่หดหู่เป็นราวกับว่าภูผาอันนะเป็นเรายังภูผาให้บรรลือลั่นเหมือนสมมตินะใครที่สมมตินะรับทรัพย์โดยธรรมเนี่ยนะเขายื่นมาให้ตั้งพันหนึ่งนะยื่นมือไปรับโดยมากก็จะดีใจใช่ไหมเขาบอกคำว่าที่พระโพธิสัตว์บอกฉันจะให้คำเนี่ยท่านมีความสุขมากที่จะได้ให้เหมือนกับคนจะรับทรัพย์อย่างนั้นแหละก็เลยตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์อาตมานี่จะให้สิ่งที่ท่านขอ
ต่ออาตมาอาตมาไม่หวั่นไหวไม่ซ่อนสิ่งที่มีอยู่ใจของอาตมานี่ยินดีในท่านเพราะฉะนั้นท่านจะขออะไรก็ขอเถอะให้ได้หมดแหละว่างั้นยินดีที่จะให้ด้วยแล้วของที่จะให้ก็จะไม่ซ่อนเนี่ยนะก็บอกไม่ซ่อนแม้อะไรก็บอกแม้แต่หัวใจถ้าจะขอก็จะผ่าให้ว่างั้นก็แหละครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระโพธิสัตว์ก็ทรงนำน้ำมาด้วยพระเต้าทันทีทีเดียวแล้วก็หลั่งลงในมือพราหมณ์พระราชทานปิยบุตรทารทานปิยะแปลว่าที่รักทาระแปลว่าพัญญาเนี่ยนะทานก็คือการให้นะก็คือการให้พัญญาสุดที่รักไปเพราะพราหมณ์แก่พราหมณ์มหัศจรรย์ทั้งปวงก็มีแล้วในหนหลังทีนี้ถ้าตั้งคำถามนะคนให้มันไม่น่าเท่าไหร่แล้วไอ้คนที่ถูกให้มันจะคิดยังไงนะถ้าเราเป็นคนที่ถูกให้นะเราจะคิดยังไงทำไมเขาให้เราเป็นทานเนี่ยนะสงสัยจะหนักใจเหมือนกันนะคนที่ถูกให้นะไอ้คนให้ก็ว่าธรรมดานะแต่คนที่ถูกให้ยังไงกันแน่เขาไม่รักเราหรือยังไงจึงให้เราเป็นทานเนี่ยนะพระศาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าพระเวสสันดรผู้ยังแคว้นสีพีให้เจริญทรงจับพระกรของพระนางมัตสีด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งอันนั้นก็จับมือนางมัตสีมาข้างหนึ่งจับพระเต้าน้ำด้วยพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งหลังอุทกเนี่ยนะคือหลังน้ำลงในมือพราหมณ์ที่มาของการหยาดน้ำก็มาจากเรื่องเราเนี่ยนะสมัยก่อนเขาจะทำอะไรที่เขาให้จริงๆเขาจะหยาดน้ำให้ได้พระราชทานพระนางมัตสีนั้นแก่พราหมณ์มหัศจรรย์อันน่าสยดสยองให้โลมชาติได้ชูชันคือเมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระนางมัตสีนั้นแก่พราหมณ์แผ่นดินก็ได้กำปนาตวันไว้ในการนั้นพระนางมัตสีมิได้ทำพระพักให้สยิ้วกริ้วพระศาสดาไม่ได้สีหน้าไม่ได้ผิดปกติอะไรนะสยิ้วก็อะไรหน้านิ้วคิ้วขมวดนะก็เริ่มนะหน้าหงิกหน้างอนี่ไม่มีแม้แต่หน่อยเดียวเลยนะเมื่อพระเวสสันดรบริจาคทานอย่างนั้นนะแผ่นดินก็วะกัมปนาตหวั่นไหวเนี่ยนะพระนางมัตสีก็ไม่ได้ทำหน้าสยิ้วกริ้วพระศาสดาพัสดาคือสามีนี่ไม่ได้นึกโกรธแม้แต่หน่อยเดียวไม่แสดงอาการขวยเขินแล้วก็ไม่กันแสงแปลว่าไม่ได้ร้องไห้อะไรเลยเมื่อพระพัสดาทอดพระเนตรพระนางเจ้าก็ดุษฎีภาพคือพระโพธิสัตว์ก็ดูหน้าอยู่เหมือนกันนะนางก็นิ่งพระพัสดาก็ทราบว่าพระอัธยาศัยอันประเสริฐของพระนางเจ้าพระเวสสันดรก็รู้โอ้โหใจนี้ของนางก็ประเสริฐเนี่ยมากซึ่งพระเวสสันดรโพธิสัตว์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้เจริญสัพพัญญุตยานเท่านั้นเป็นที่รักของอาตมายิ่งกว่าพระนางมัตสีร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าขอทานนี้ของอาตมานี้จงเป็นปัจจัยให้บรรลุพระสัพพัญญุตยานดังนี้แล้วก็บริจาคปิยะทารทานก็คือให้พัญญาที่รักเนี่ยเป็นทานไปคือไอ้รักก็ไม่ใช่ว่าไม่รักอ่ะนะแต่ก็รักสัพพัญญุตยานมากกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่ามีสัพพัญญุตยานจะเอาไปทำอะไรทำไมจึงอยากได้นักหนานะจึงจะยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อจะให้ได้สัพพัญญุตยานเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรทำไมต้องโหทุ่มเทขนาดนั้นดียังไงเนี่ยสัพพัญญุตยานนะทำไมต้องยอมทุกอย่างเลยนะอันนั้นก็นี่แหละสัมมาสัมโพธิญาณนี่ดียังไงได้ตรัสรู้แล้วตรัสรู้ดียังไงจะได้พ้นจากวัฏฏะอ้าวถ้าพ้นส่วนตัวก็พ้นมาแล้วตั้งสี่อสงไขยที่แล้วถ้าจะพ้นส่วนตัวอย่างนั้นถ้าจะได้บรรลุสัพพัญญูใช่ไหมตรัสรู้สัพพัญญูนี้เป็นสิ่งยิ่งใหญ่ถ้าพ้นแล้วก็จะให้ผู้อื่นพ้นได้ด้วยถ้าตรัสรู้แบบโดดเดียวๆนี่ก็ตรัสรู้ไปนานแล้วถ้าจะเอาอย่างนั้นแต่ทีนี้ว่าตรัสรู้แบบนั้นช่วยผู้อื่นไม่ได้แต่ถ้าได้สัพพัญญุตญาณเนี่ยนะก็จะได้เอามาทำอะไรก็บอกมาเทศแล้วก็เก็บเป็นพระไตรปิฎกนี่แหละแต่ว่าทุกครั้งที่เทศนะก็บรรลุเยอะแยะไปหมดแล้วนะแต่ที่ท่านเก็บไว้เป็นพระไตรปิฎกก็เพื่อจะสงเคราะห์เรารุ่นปลายๆแถวทั้งหลายแหละเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าอายุ100ปีนะต่อกัน25ชั้นนะเป็นอย่างน้อยรุ่น25ชั้นนะโอ้โหแล้วห่างกัน100ปีนะ25ชั้นเนี่ยเพราะงั้นก็นับว่าห่างมากก็คือถ้าเป็นผลงานให้เราเห็นเนี่ยนะผลของการบริจาคทานก็คือพระไตรปิฎกที่เราเห็นนี่แหละที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเหตุนั้นที่พระองค์เนี่ยตรัสไว้ในพระจริยาปิฎกว่าเราตถาคตเมื่อสละชาลีโอรสกันหาชินาธิดาและมัตสีเทวีผู้เคารพต่อพัสดามิได้คิดเสียดายเลยเพราะเหตุแห่งพระสัพพัญญุตยานเท่านั้นลูกทั้งสองเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่ได้พระมัตสีเทวีเนี่ยนะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้
คือไม่ได้รู้สึกชิงชังลูกแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยเมียก็ไม่ได้ว่ารังเกียจหน่อยเดียวก็ไม่มีแต่ว่าพระสัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงได้ให้บุตรธิดาและเทวีผู้เป็นที่รักเป็นทานเนี่ยนะก็บอกว่าพระพูดถึงใจที่พระองค์รักต่อสัพพัญญุตยานที่มีเพื่อประโยชน์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์นั้นเนี่ยนะถ้าเราระลึกถึงข้อความในธรรมสโมทาน8เนี่ยนะธรรมสโมทาน8คือก่อนที่จะได้รับพุทธพยากรณ์เนี่ยจะต้องประชุมด้วยธรรมสโมทาน8ประการเนี่ยนะเช่นความเป็นมนุษย์ต้องเป็นเพศชายต้องเป็นนักบวชได้คุณธรรมคืออภิญญา5สมาบัติ8แล้วก็จะต้องถวายสละชีวิตเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะเรียกว่าธรรมอธิการแล้วก็มีใจรักต่อโพธิญาณอย่างมั่นคงเนี่ยนะถ้าพูดถึงใจรักที่ท่านมีต่อโพธิญาณเนี่ยนะตอนนั้นฉันทะของท่านมีอยู่ว่าถ้าห้วงจักรวาล นี้ทั้งสิ้นจักรวาล นั่นไม่ใช่น้ำบ่อน้อยนั่นไม่ใช่จักรวาลทั้งหมดที่เต็มไปด้วยน้ำท่วมจักรวาลเหมือนกันเถอะบอกว่าผู้ใดไหว้ข้ามฟากด้วยมือเปล่าทั้งสองข้ามนะถ้าใครไหว้ข้ามฟากได้ถ้าใจเนี่ยใหญ่ขนาดนั้นได้ก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างนะนี่ข้อแรกนะอุปมาข้อสองก็บอกว่าถ้าห้วงจักรวาล นี้ทั้งหมดที่มีแต่ฐานเพลิงนะไอ้ก้อนเหล็กแดงที่มันท่วมไม่มีเปลวนะเป็นฐานล้วนๆใครเดินขาเปล่านะเดินข้ามได้หมายความว่าไม่ให้ตายหรอกแต่ให้ทรมานเหมือนกันเถอะให้เดินเจ็บเดินปวดอย่างเงี้ยแต่ว่าให้เดินให้ข้ามไม่ได้ถ้าใครบอกว่าฉันนี่แหละจะเดินข้ามได้บอกถ้าใจเกินร้อยขนาดนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าได้นี่นะคือสามารถที่จะบำเพ็ญบารมีได้หรืออีกในหนึ่งว่า ในห้วงจักรวาลเนี่ยนะมีป่าที่มันชัดไปด้วยน้ำไผ่น้ำอะไรที่มันยาวๆเนี่ยนะที่มันเต็มชาติในป่าไปหมดเลยนะแล้วทั้งจักรวาลนะใครเนี่ยมือเปล่าแล้วแหวกไปได้นะข้ามไปได้ก็ใจขนาดนั้นก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จบอกถ้าอุปมานั้นไม่เข้าใจนะเอางี้นะถ้าจมอยู่ในอเวจีนรกได้เสียสงไขแสนกลับจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าใจรักขนาดนี้ได้จะเป็นจะบรรลุได้พระโพธิสัตว์นะตอนนั้นน่ะท่านมีใจขนาดนั้นท่านหวังปรารถนาสัพพัญญุตญาณในชาตินั้นเนี่ยใจท่านขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเลยไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าอย่างอื่นไม่ใช่ว่าท่านไม่รักท่านรังเกียจไม่ได้รังเกียจเหมือนอะไรถ้าพูดเหมือนทั่วๆไปนะตอนที่โยมใส่บาตรตอนเช้าๆเนี่ยโยมรังเกียจข้าวน้ำหรือยังไงจึงให้ทานรังเกียจไหมก็ไม่ได้รังเกียจอะไรก็ดีอ่ะก็เป็นประโยชน์แหละแต่ว่าเห็นคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำอันนี้เนี่ยนะก็ไม่ได้รังเกียจสิ่งนั้นหรอกนะก็เวลาที่เราทำบุญให้ทานบริจาคอะไรไปเนี่ยได้รู้สึกว่าเรารังเกียจสิ่งที่ให้ไม่ใช่สิ่งที่เรารังเกียจถ้าสิ่งที่เรารังเกียจก็คือขยะนั่นเองนะช่วยเอาไปให้พ้นทีถ้าใครเอาไปจะจ่ายสตังค์ให้ด้วยนั่นคือพวกกลุ่มขยะแต่นี่ไม่ใช่เนี่ยนะก็เป็นของดีที่เรารักเรายินดีมากๆเนี่ยนะซึ่งเราเห็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นใช่ไหมมัตตสุขะปริจาคาก็คือสละสุขที่เล็กน้อยเพื่ออะไรเพื่อสุขอันไพบูลย์เนี่ยนะแต่ถ้าไม่สละอย่างนี้นะสุขไพบูลย์จะได้ไหมก็หมดสิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็ยอมสละนะแต่ถามว่าการเสียสละแบบนี้นะท่านอุปมาว่าเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งเนี่ยนะที่มีความผิดต่อพระราชาแล้วก็คดีนี้ถูกจับแล้วประหารเนี่ยนะถูกจับแล้วก็ต้องเอาไปประหารทีนี้ถ้าเขาถูกประหารเนี่ยครอบครัวของเขาทั้งหมดจะต้องตายกันหมดเกลี้ยงเลยนะถ้าเขาตายคนที่เหลือจะต้องตายทั้งหมดเขาก็เลยเอาลูกเอาหลานเนี่ยมาขอเป็นตัวค้ำประกันไว้ก่อนเนี่ยนะมาค้ำประกันเสร็จแล้วเขาก็ไปทำมาหาอะไรก็ได้ที่เบ็ดเสร็จแล้วก็มาถ่ายตัวพร้อมทั้งจะช่วยเหลือคนอื่นให้ได้รับความสุขหมดถามว่าคนแบบนี้ดีไหมเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันการที่ท่านทำแบบนี้นะก็เหมือนกับว่าท่านเอาบุตรเอาภริยาของท่านเพื่อเป็นประกันในการทำกุศลนั้นถ้าพูดแบบทางโลกสมัยนี้นะถ้าเป็นแบบโบราณหน่อยนะเวลาผู้ใดมีหนี้มีสินส่วนใหญ่ก็จะเอาลูกเอาหลานไปเป็นค่าทาสนะยอมให้เขาไปประกันก่อนทางนี้ก็ไปหาสตังมาแล้วก็จะไถ่ตัวลูกคืนเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็โบราณก็มีแบบนั้นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วแบบนั้นนะงั้นพระเวสสันดรท่านก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าว่าไปนะท่านพูดในตอนนี้ในฐานะท่านช่วยไปหมดแล้วคนที่ช่วยเหลือพระเวสสันดรนะพระโพธิสันดรเนี่ยช่วยท่านเหล่านั้นข้ามไปหมดแล้วเป็นพระพุทธเจ้านะช่วยพระนางมัทสีพระนางพิมพาเนี่ยนะตอนหลังก็คือพระนางพิมพาลูกของท่านพระราหุล
พระอุบลวรรณาเถรีคนอื่นๆท่านช่วยพ้นหมดเลยนะกรณีที่เกี่ยวข้องกับท่านท่านช่วยคนเหล่านั้นพ้นหมดเลยแม้กระทั่งนายพรานเจตบุตรนะนายพรานเจตบุตรที่เฝ้าป่าดูแลท่านก็ช่วยนะก็คือพระฉันนะนะก็คือพระฉันนะช่วยไม่ได้ก็ชูชกนี่แหละคือช่วยตอนนั้นไม่ได้นะแต่ก็พระองค์ถามว่าพระองค์ช่วยไหมช่วยถ้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้พระเทวทัตบวชนะอุปนิสัยที่จะบรรลุไม่มีแต่ที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระเทวทัตบวชแล้วตอนท้ายอ่ะท่านเอากระดูกส่วนคอที่เหลืออยู่ทั้งหมดทำพุทธบูชาเนี่ยนะก็บอกว่าอันนั้นแหละคือการช่วยพระเทวทัตอีกไม่นานพระเทวทัตก็จะบรรลุเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพระองค์ไม่อนุญาตให้บวชพระเทวทัตก็ไม่มีอุปนิสัยเพราะพระองค์ช่วยเหลือแม้กระทั่งผู้ที่เป็นศัตรูขนาดนั้นเนี่ยนะก็ช่วยให้พ้นทุกข์ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นของเราได้อนุโมทนานี่ก็ได้อานิสงส์เยอะแล้วเหมือนกันทีนี้ย้อนกลับมาที่ว่าพระนางมัสสีเนี่ยนะที่ตัวเองเนี่ยยอมให้พระเวสสันดรบริจาคทานไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจอะไรเนี่ยนะอธิบายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขณะนั้นพระนางมัสสีไม่ได้มีพระพักสยิ้วเพราะกริ้วว่าพระราชาเวสสันดรเนี่ยประทานเราแก่พราหมณ์บทว่าณสันธียตินะโรทติความว่ามิได้ทรงเก้อเขินคือมิได้ทรงกันแสงจนน้ำตาเต็มพระเนตรทั้งสองด้วยทรงคิดว่าพระสวามีเนี่ยดูเราทำไมครั้นทรงดุษณียภาพก็เข้าพระทัยว่าเมื่อให้นางแก้วเช่นเราไม่ให้เพราะไร้เหตุเนี่ยนะก็ขนาดเราดีขนาดนี้ท่านยังให้อ่ะนะก็ยอมรับว่าพระเวสสันดรเป็นคนฉลาดอยู่แล้วคนดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้แล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนเลวคนอะไรที่ท่านให้ได้แบบนี้แสดงว่าต้องมีเหตุที่ยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะนะก็ยอมรับอนุภาพปัญญาของพระโพธิสัตว์อยู่แล้วก็เลยอธิบายว่าพระนางมัสสีนี้ประทับยืนทอดพระเนตรดูพระพักของพระเวสสันดรซึ่งมีผิวพรรณเหมือนกับดอกบัวบานด้วยเข้าพระทัยว่าพระสวามีของเรานี่แหละทรงทราบสิ่งที่ประเสริฐก็ยอมรับว่าใจของพระเวสสันดรนี่รู้สิ่งที่ประเสริฐก็ไม่น่าแปลกใจอะไรนะเพราะว่าท่านก็ร่วมบำเพ็ญบารมีมาร่วมการตั้งนะสี่อสงไขยแสนกับนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้กล่าวว่าเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาก่อนนะคงมีอยู่แล้วล่ะแต่ก็มากล่าวเฉพาะช่วงที่เป็นเสียสงไขนี่มาลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรดูพระพักของพนางมัสสีด้วยคิดว่าพระมัสสีนี้จะเป็นอย่างไรพระนางเจ้าก็ทูลถามว่าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ทอดพระเนตรดูหน้าหม่อมฉันทำไมนะคล้ายๆกับว่าเอ๊ะให้หม่อมฉันเป็นทานแล้วมาดูหน้าจ้องหน้าทำอะไรอ่ะก็เลยบรรลือศีหนาถว่าหม่อมฉันผู้ยังเป็นสาวเป็นเทวีของพระองค์ท่านใดพระองค์ท่านนั้นจะเป็นพระพัสดาเป็นใหญ่ของหม่อมฉันพระองค์ท่านทรงปรารถนาจะพระราชทานแก่บุคคลใดก็จงพระราชทานแก่บุคคลนั้นหรือจะพึงขายพึงฆ่าเสียก็ได้คือยอมให้ท่านทุกอย่างนะจะให้ท่านฆ่าก็ได้ให้ท่านขายก็ได้เนี่ยนะซึ่งบทว่ายัสสะความว่าหม่อมฉันเป็นเทวีสาวของพระองค์ท่านใดพระองค์ท่านนั้นแหละเป็นพระพัสดาด้วยเป็นใหญ่ด้วยของหม่อมฉันพระองค์ท่านปรารถนาจะพระราชทานแก่ผู้ใดก็พึงพระราชทานแก่ผู้นั้นหรือเมื่อต้องการทรัพย์ก็พึงขายหม่อมฉันหรือเมื่อต้องการเนื้อก็พึงฆ่าหม่อมฉันเพราะฉะนั้นพระองค์จงกระทำสิ่งที่ทรงชอบพระทัยเถิดหม่อมฉันไม่โกรธเนี่ยนะเรียกว่ายอมให้ทุกอย่างเลยว่างั้นท่านถ้าดูรายละเอียดส่วนนี้ที่นางมีใจเกี่ยวข้องผูกพันก็ดูในจริยาปิฎกแล้วก็ในที่เรียกว่าอัปทานเนี่ยนะโดยเฉพาะยโสธราเถรีประธานนี่ก็อธิบายไว้ดีเนี่ยนะที่พระนางนี่มีใจเสียสละด้วยในส่วนนั้นครั้งนั้นท้าวสกเทวราชทราบอัธยาศัยอันประณีตของกษัตริย์ทั้งสองก็ชมเชยกษัตริย์ทั้งสองนั้นว่าท้าวสกจอมเทพทราบความดำริของสองกษัตริย์ได้ตรัสคำนี้ว่าข้าศึกทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์พระองค์ทั้งสองนี่ชนะแล้วเนี่ยนะก็ยอมรับว่าโอ้โหผู้มีชัยจริงๆอ่ะนะชนะทุกอย่างเลยนะก็ว่าให้ได้ทุกอย่างจริงๆอ่ะนะก็บอกว่าปัทภีนี้บรรลือลั่นเสียงสาธุการเนี่ยก้องไปถึงสวรรค์ชั้นไตรทิพย์สายฟ้าก็แวบวาบไปโดยรอบเสียงโกลาหลนั้นปรากฏดังประหนึ่งเสียงภูเขาเนี่ยถล่มทลายเทพนิกายทั้งสองคือนรทะและปัพพตะเหล่านั้นก็ย่อมอนุโมทนาแก่สองกษัตริย์นั้นพระอินทร์พระพรหมพระประชาบดีพระโสมพยมและพระเวสสุวรรณมหาราช
เทพเจ้าทั้งหมดย่อมอนุโมทนาว่าพระองค์ทรงทำกิจที่ทำได้ยากแท้เพราะความที่เหล่าผู้ให้ทานให้ได้ยากเพราะความที่เหล่าผู้ทำบุญกรรมเนี่ยทำได้ยากโอ้ทานเนี่ยไม่ใช่ทำง่ายๆนะจะว่าไปเนี่ยไม่ได้ทำง่ายเลยถ้าทานทำง่ายนะโลกนี้มันจะไม่เป็นปัญหาแบบนี้หรอกแต่ว่ามันทำยากจริงๆพอทำยากเนี่ยผลของการให้ทานที่ให้ได้ยากหรือไม่ให้ทานเลยอะไรจะเกิดขึ้นก็เคยเห็นความทุกข์ของคนยากทั้งหลายไหมคนยากทั้งหลายเขาจะรู้จักคำเดียวที่เขาได้ยินมากคือคำว่าไม่มีเห็นไหมก็บอกว่าเอางี้นะเหลียวไปหาอะไรก็จะไม่มีสิ่งนั้นหมดเลยนะสมมติว่าอ้าวหุงข้าวหาฟืนอ้าวฟืนก็ไม่มีอันนั้นมีฟืนหาหม้อหม้อก็ไม่มีมีหม้อก็ขาดน้ำไปหาน้ำอีกอันนั้นมีน้ำมีหม้อขาดข้าวสารอีกเนี่ยนะมีข้าวสารได้ข้าวหุงมาเสร็จไม่มีกลับอีกก็ไปหากลับถ้ามีกลับอีกอ้าวภาชนะจะใส่กินอีกเนี่ยนะพอหันไปหาอะไรมันจะไม่มีหมดเลยเนี่ยนะถ้าจะเดินทางนะอ้าวยานพาหนะจะเดินก็ไม่มีมืดจะเปิดไฟให้มันสว่างก็ไม่มีหนาวจะหาให้ห่มอุ่นก็ไม่มีเนี่ยเดินเท้าก็เดินเท้าเปล่าเนี่ยมันจะไม่มีอะไรไปทุกอย่างเลยนะมันกันดารไปหมดฝนตกบอกมีร่มไม่มีนะจะร้อนหาอะไรมาบังหน่อยไม่มีสรุปแล้วคนที่ตนีมัจฉริยะผลก็คือมีแต่คำว่าไม่มีเลี้ยวไปหาอะไรมันจะไม่มีทั้งหมดที่คนอื่นเขามีกันโดยที่สุดแม้แต่ป่วยอ้าวไม่มียาก็บอกว่าอ้าวยาก็มีบอกไม่มีสตังค์ซื้อนะหรือไม่มีหมอมันจะไม่มีไปหมดอ่ะนะคําว่าไม่มีนี่จะเป็นเรียกว่าเป็นคําที่คนยากจะได้ยินปกตินะถ้ามีลูกมาขอสตังค์ก็ใช้คําว่าไม่มีเนี่ยตอบตลอดนั้นคําเนี่ยคนจนเนี่ยใช้ได้ทุกงานเนี่ยนะไม่สาธารณะจริงๆนะเพราะฉะนั้นคนที่รังเกียจคํานี้ก็บอกทําบุญนะคําว่าไม่มีนี่อย่าได้ยินอีกต่อไปถามอะไรก็ให้มันมีเพราะฉะนั้นคนที่ทําบุญก็ควรตั้งความปรารถนาว่าไอ้คําว่าไม่มีนี่อย่าได้ยินน่ะนะเอาแบบผ่านรุทธะไอ้ขนมไม่มียังไม่มีเลยก็บอกว่าเอ้าก็บอกว่าเอาแม่ส่งขนมมาให้หน่อยบอกว่าลูกขนมไม่มีบอกเออเอาขนมไม่มีอันนั่นแหละนั้นแม่ก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ล้างถาดเปล่าให้เลยล้างถาดเปล่าใช้ถาดเปล่านี่คว่ำส่งไปให้มันยังมีขนมจนได้นะงั้นคำว่าไม่มีท่านไม่รู้จักว่างั้นอันนี้คนมีบุญน่ะนะคือท้าวสักกะคือพระอนุรุทธะนะก็คือท้าวสักกะองค์นี้อันเกิดมาท่านยังไม่รู้จักคำว่าไม่มีแต่ว่าก่อนที่ไม่มีเนี่ยคือเห็นโทษของคำว่าไม่มีอ่ะนะเพราะก่อนหน้านี้พูดอะไรมันก็ไม่มีอ่ะอันนั้นไม่มีอันนี้ก็ไม่มีหนาวพอจะหาอะไรมาอุ่นๆไม่มีร้อนหาอะไรมาทำให้มันเย็นไม่มีหิวพอจะอิ่มก็ไม่มีสรุปแล้วไม่มีไปหมดเลยนะขอให้มีปัญหาเกิดขึ้นเถอะเนี่ยนะไม่เชื่อนะไปถามคนยากดูเถอะไปอินเดียสักครั้งไปนั่งถามเนี่ยนะได้อยู่อย่างเดียวคือแบมือเท่านั้นอันนี้เขามีแบมือเพื่อจะขอนี่เขามีแต่อย่างอื่นนี่เขาไม่มีแต่ถ้าทั่วๆไปนะเขาที่อินเดียเขาขอเขามีวิธีขอที่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้ไหมเขาทำยังไงเขาลูบท้องแล้วเขาก็แบมืออันนี้เขารู้ว่าในท้องเขามันไม่มีอะไรอยู่นะขอหน่อยเถอะนะแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าอ้าวถ้าคนไม่ให้ล่ะก็ไปเจริญรอยตามเขาจริงๆแล้วนะเขาเป็นแบบนั้นเขาก็มาบอกว่าเมื่อก่อนก็เคยมีอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นผลแห่งการไม่ให้เขาก็เป็นแบบนี้แต่ทีนี้คนที่เขาให้เนี่ยนะให้โดยที่แบบพระเวสสันดรเนี่ยนะมีไหมคำว่าไม่มีสำหรับท่านเนี่ยไม่มีท่านไม่เคยได้ยินอยู่แล้วไอ้คำว่าไม่มีคำว่าไม่รู้คำว่าอะไรจะไม่มีสำหรับพระโพธิสัตว์เลยจะรู้ทั้งหมดปารภจะรู้อะไรรู้ทันทีโดยเฉพาะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีอะไรที่ท่านไม่รู้เนี่ยนะพอนึกปั๊บรู้ทันทีหมดเลยแล้วคล่องแคล่วชำนิชำนาญไปหมดนะพูดถึงคนทำเหตุเอาไว้แต่ถ้าไม่ทำเหตุก็เดือดร้อนแน่เพราะฉะนั้นให้ทานเนี่ยการทำเหตุเหล่านี้ตั้งกระแรกนะเหล่าสัตว์นี้ก็ทำได้ยากแม้กับบุญทั่วๆไปสัตว์ทั้งหลายก็ทำได้ยากแล้วก็อย่างบุญพระเวสสันดรเนี่ยนะอสัตบุรุษทั้งหลายทำตามไม่ได้อย่าว่าทำตามเลยอนุโมทนายังไม่อนุโมทนาเลยเนี่ยนะก็คนสมัยนี้ไม่น้อยเลยที่ตำหนิพระเวสสันดรทุกวันเนี่ยนะตำหนิว่ามันเกินไปคนอะไรให้ลูกเป็นทานก็ได้ให้เมียเป็นทานก็ได้มันเกินไปนะเกินไปนี่คำตำหนินะแต่ทีนี้จริงๆแล้วอ่ะท่านเนี่ยทำทานที่ประเสริฐที่คนพาลทั้งหลายทำไม่ได้เพราะผู้มีคุณเช่นเนี้ยเขาเห็นว่าอ้าวแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกวันไหมล่ะ
ไม่มีให้ตรัสรู้ทุกวันเนี่ยนานๆจึงจะมีมาตรัสรู้สักทีหนึ่งว่าเป็นกับๆเนี่ยนะสำนวนเขาเรียกว่าโอ้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเหมือนดอกมะเดื่อว่างั้นใครเคยเห็นดอกมะเดื่อบ้างมีแต่ตุ่มๆๆแล้วงอกเลยนะใครเคยเห็นดอกมะเดื่อน่าจะยืมหน่อยขอไปประดับนะไม่มีจริงๆดอกมะเดื่อ เพราะฉะนั้นอสัตบุรุษทั้งหลายเนี่ยทำตามไม่ได้ธรรมะของสัตบุรุษอันอสัตบุรุษเนี่ยนำไปได้ยากเพราะเหตุดังนั้นคติหรือภูมิเป็นที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษทั้งหลายต่างกันอสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่นรกเนี่ยนะคตินะอสัตบุรุษไปสู่นรกสัตบุรุษทั้งหลายมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าข้อที่พระองค์เมื่อเสด็จประทับแรมอยู่ในป่าได้พระราชทานกุมารกุมารีและพระมเหสีนี้นับว่าเป็นพรหมยานอันสำริดแล้วแด่พระองค์เนี่ยนะเรียกว่าไม่ใช่ยานธรรมดานะระดับพรหมยานเลยนะที่ทำไว้ครั้งนี้มาเพราะจะไม่ต้องเสด็จไปสู่อบายภูมิก็หลังจากนั้นพระเวสสันดรไม่ไปสู่อบายภูมิอีกเลยเนี่ยนะไม่ได้ไปอบายอีกเลยนะขอพระกุศลทานที่พระองค์อำนวยวิบากสมบัติแด่พระองค์ในสวรรค์เถิดท้าวสกะพออนุโมทนาแก่พระเวสสันดรอย่างนี้แล้วก็คิดว่าบัดนี้เราไม่ควรจะชักช้าอยู่ในที่นี้ควรจะถวายคืนพระนางมัสสีแก่พระเวสสันดรแล้วก็กลับไปกล่าวว่าข้าพระองค์ขอถวายพระนางมัสสีพระมเหสีผู้งามทั่วสารพางคืนแด่พระองค์ผู้เจริญเพราะพระองค์มีพระฉันทะอัธยาศัยเสมอด้วยพระนางมัสสีพระนางมัสสีก็มีฉันทะอัธยาศัยเสมอด้วยพระสวามีทั้งคู่มีใจเหมือนกันเลยน้ำนมและสังมีสีเสมอกันฉันใดพระองค์และพระนางมัสสีก็มีใจเจตนาเหมือนกันฉันนั้นพระองค์ทั้งสองเป็นขัตติยชาติสมบูรณ์ด้วยวงเกิดดีแล้วแต่พระมารดาบิดาถูกเนรเทศเสด็จมาแรมอยู่ณอาสมในราวไพรนี้ขอพระองค์เมื่อทรงบำเพ็ญทานต่อๆไปพึงบำเพ็ญกุศลตามสมควรเถิดนะให้ทำให้ยิ่งกว่านะท้าวสกะก็เลยมอบพระนางมัสสีแก่พระโพธิสัตว์เมื่อจะแจ้งพระองค์ว่าเป็นพระอินทร์เนี่ยนะก็บอกความจริงว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มาขอจะเอาไปทำอะไรหรอกเพราะหม่อมฉันคือท้าวสกะจอมเทพมาสู่สำนักของพระองค์ข้าแต่พระราชฤาษีขอพระองค์จงเลือกเอาพรเนี่ยนะ8ประการหม่อมฉันจะขอถวายพร8ประการแก่พระองค์ท่านเนี่ยนะพอเหาะเป็นท้าวสกะใช่มั้ยบอกให้พร8อย่างเลยทีนี้ท้าวสกะผู้เป็นใหญ่ในสรรพสัตว์เนี่ยนะโพธิสัตว์ท่านขอพรว่าถ้าพระองค์จะประทานพรแก่หม่อมฉันขอพระชนกของหม่อมฉันพึงทรงยินดีหม่อมฉันเนี่ยกลับจากนี้จากป่านี้สู่นิเวศของหม่อมฉันพึงเชื้อเชิญด้วยราชบัลลังก์ข้อแรกนะขอไปเป็นกษัตริย์คืนเนี่ยนะคืออย่าลืมว่าใจชาตินี้ของท่านจะให้อย่างเดียวท่านจะไม่คิดเรื่องอื่นเพราะว่าหลังจากนี้ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าก็จะให้สรรพสัตว์อย่างเดียวนะคือหลังจากนี้ท่านจะให้อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าบารมีอื่นท่านทำเต็มไว้หมดแล้วเนี่ยนะไม่ได้มีพร่องอะไรเลยเหลือแต่ว่าจะให้จนกว่าจะไม่รู้เรียกว่าให้จนหมดนะให้จนเรียกว่าจนสัตว์ไม่มีใครรับแล้วจึงจะเลิกให้อย่างเช่นตอนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพพานเมื่อไม่มีคนรับเลยนะพระองค์จึงดับขันธปรินิพพานคือไม่มีคนรับอะไรไม่มีคนรับมรรคผลที่จะตรัสรู้อีกแล้วเมื่อไม่มีพระองค์จึงดับขันธปรินิพพานมันให้หมดเลยเนี่ยนะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นอันแรกท่านก็เลยขอกลับไปบัลลังก์เพื่ออะไรเพื่อจะได้ให้ต่อไปข้อ2บอกหม่อมฉันไม่ชอบการฆ่าคนแม้ทำผิดร้ายแรงพึงยังคนผู้มีโทษให้พ้นจากการประหารชีวิตอันนี้เป็นพรข้อที่2ขอให้ช่วยไม่ต้องฆ่าสัตว์ให้ได้เนี่ยนะก็ไม่อยากฆ่าสัตว์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องฆ่าถึงจะใครจะผิดร้ายแรงขนาดไหนก็มีอำนาจไม่ต้องสั่งฆ่าให้เลิกสั่งฆ่าได้ข้อ3บอกว่าคนเหล่าใดเป็นคนแก่เป็นคนหนุ่มเป็นคนกลางคนเหล่านั้นพึงอาศัยหม่อมฉันเลี้ยงชีวิตเนี่ยนะพรข้อนี้แปลว่าขอให้เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็แปลว่าอันนี้คืออัธยาศัยว่าขอเป็นสารณะของสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาไว้นั่นเองเนี่ยนะจะได้ขอเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์นั่นเองข้อที่4บอกว่าหม่อมฉันไม่ถึงภริยาของชนเหล่าอื่นพึงขวนขวายแต่ในภริยาของตนและไม่พึงตกอยู่ในอำนาจแห่งสตรีทั้งหลายอันนี้เป็นพรข้อที่4ว่าอย่ายินดีเมียของผู้อื่นยินดีแต่เมียของตนแล้วก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของผู้หญิงเนี่ยนะ
ส่วนพรข้อที่5บอกว่าบุตรของหม่อมฉันที่พลัดพรากจากไปนั้นพึงมีอายุยืนแล้วก็ครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยนะก็ขอให้ลูกมีอายุยาวแล้วก็เป็นพระราชาปกครองบ้านเมืองโดยชอบธรรมพรข้อที่6บอกว่าเมื่อราตรีสิ้นไปอาทิตย์อุทัยขึ้นมาขอให้ภิกษาหารอันเป็นทิพย์จงปรากฏมีเช้ามานี่ให้มีอาหารทิพย์มารอเลยเนี่ยนะข้อ7บอกว่าเมื่อหม่อมฉันบริจาคทานสมบัติไม่พึงหมดสิ้นไปบริจาคแล้วไม่พึงเดือดร้อนใจในภายหลังเมื่อกำลังบริจาคพึงทำจิตให้ผ่องใสอันนี้สำคัญนะคือท่านคงจะได้บทเรียนมาจากเสียใจเมื่อให้ลูกเป็นทานเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นแบบนี้ต่อไปอย่าได้มีอีกเพราะฉะนั้นกุศลที่ทำแล้วต้องไม่รู้สึกเสียใจในภายหลังเนี่ยนะก็แสดงว่าก่อนให้ก็โสมนัสกำลังให้ก็โสมนัสให้เสร็จแล้วก็ต้องรักษากุศลเจตนาอันนั้นต่อไปให้ได้อันนี้นะขอมาบอกว่านายพรทั้งหมดเนี่ยชอบข้อ7มากก็ว่าคือทำเมื่อไหร่ก็โสมนัสเมื่อนั้นนะมันจะมากจะน้อยขอให้ได้ทำไปแล้วจะต้องไม่รู้สึกว่าเสียใจในภายหลังว่างั้นเถอะถือว่าเต็มใจได้ทำไปแล้วว่างั้นข้อ8บอกว่าเมื่อหม่อมฉันพ้นจากอัตภาพนี้พึงไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตอันวิเศษจุติจากชั้นดุสิตมาเป็นมนุษย์ก็พึงเป็นผู้ไม่เกิดอีกแปลว่าจากนี้ไปดุสิตเนี่ยนะจากอยู่ในดุสิตครบตลอดมายุจุติมาเกิดแล้วบรรลุเป็นสัพพัญญูเลยเนี่ยนะก็พ้นจากการเกิดสักทีบอกว่าจบภาระสักทีเนี่ยนะปลงภาระสักทีนึงว่างั้นทีนี้ท้าวสักกะจอมเทพพอฟังอย่างนั้นก็ตรัสว่าพระราชบิดาบังเกิดเกล้าของพระองค์จักเสด็จมาพบพระองค์โดยไม่นานก็บอกว่าอีกไม่นานก็จะกลับเมืองแล้วว่างั้นเพราะนั้นก็บอกว่าพระบิดาของพระองค์นี้ประสงค์จะเยี่ยมพระองค์จักเสด็จมาในที่นี้โดยไม่นานนักก็แหละครั้นเสด็จมาแล้วจักพระราชทานเสวตฉัตรแด่พระองค์แล้วเชิญเสด็จกลับกรุงเชตุดรทีเดียวความปรารถนาของพระองค์ทุกอย่างจักถึงที่สุดอย่าร้อนพระทัยไปเลยจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดเนี่ยนะก็บอกว่าที่จริงแล้วท้าวสักกะนั้นช่วยได้อยู่ข้อเดียวในทั้งหมด8ข้อนะคือช่วยให้ไปครองบัลลังก์ได้ข้อเดียวส่วนข้อที่เหลือมันเป็นของส่วนตัวนี่แต่ว่าให้บ่งทราบถึงอัธยาศัยของท่านนะว่าท่านมีอัธยาศัยอย่างไรคือคําว่าไปขอพรจากผู้อื่นไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาเป็นคนให้แต่หมายถึงว่าคนนั้นเนี่ยสมควรจะได้รับพรข้อนั้นๆทำเหตุคู่ควรกันไหมมันเป็นบุญเฉพาะตัวของบุคคลนั้นๆ นั่นเองเนี่ยนะเพราะว่าหลายๆเรื่องนะไม่ใช่ว่าคนอื่นเราไปขอแล้วเขาจะให้ได้หมดใช่มั้ยโดยที่สุดแม้พ่อแม่ลูกไปขอไม่ใช่ว่าจะพ่อแม่จะให้ได้หมดก็ต้องให้ในสถานะสมควรแก่บุตรนั้นนั้นนั่นเองนี่พรอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในการนี้ก็จบเรียกว่าจบสักกะกันเนี่ยนะ